สามโค้กเรดิโอปกติเขาอัดพอดแคสต์กันตอนตีหนึ่งครึ่งเปล่าวะไอ้เหี้ยตีหนึ่งครึ่งเฮ้ยเรามันคนเท่เว้ยเราอย่าไปพูดเวลาถ่ายสิก็คือไม่สบายเอ้ยมึงมาเรียกร้องความน่าสงสารอะไรกูป่วยอีกแล้วเฮ้ยกูเออจะพอไม่ได้พูดอยู่แล้วพวกมึงทรมานกูมันน้ำเปลี่ยนใหม่แล้วเออจำเสียงไม่ได้จริงด้วยวะไม่เป็นไรกูมีอะไรวะอันนี้ชมปะชมชมเสียงแบบเปลี่ยนไปสิ้นเชิงจากน้ำองแตกกลายเป็นน้ำอีกคนนึงไปแล้วทำไมถึงปิดไมค์วะแอบมาสวัสดีครับสวัสดีครับอันยองค่ะเซโยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาประจำวันเสาร์ที่ที่สองสามที่สามสี่ยังไม่ข้ามเบื่อคนอันนี้ยังอยู่ในอดีตใช่ไหมเออเรายังเออใช่เรายังอยู่ในอดีตอยู่เขาอยู่เหลือที่สองโอ้โหเนี่ยเราให้นับเราอย่านับเวลาที่นี่ไงให้นับเวลาที่นู่นเราจะเป็นเราจะอัดก่อนมันสุกอยู่ใช่ใช่ครับครับครับตอนนี้เราอ่านกันกี่โมงนะพลอยโอ้ยตอนนี้นะคะเป็นเวลา22:30 นเท่านั้นเองซึ่งมันก็ดึกมากแล้วนะแต่มันยังอยู่ในวันที่สองอยู่ครับครับครับที่ดูไปก็คือยังไม่เข้าวันที่สามนะครับตอนนั้นอันนี้ไม่ใช่งานเผาแล้วเราออกอากาศวันที่3นะครับก็คือพรุ่งนี้ครับครับพอผิดเวลาแล้วกึกกักกันหมดเลยโอเคมาเราไหลเองก็อันนี้เป็นเสาร์นะครับเป็น EP หลักของเราซึ่งพี่โอก็เป็นผู้รับผิดชอบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอัดกันไปแล้วมีคนค่อยๆล่วงหลับทีละคนซึ่งเริ่มจากน้ำก็ขอให้เข้าใจอันนี้เราเป็น EP ที่267นะครับว่าได้เรื่องไปเงียบในบ้านไปในบ้านอ่านดีๆนะครับไพเงียบนะครับไพเงียบไพเงียบในบ้านแล้วมันโบสโบสมันบางทีก็นอกบ้านเอ้ยมาบนรถบ้างอะไรวะเนี่ยนะต่อเลยเฮ้ยนานๆเรามาครบทีแนะนำตัวหน่อยพี่โอครับแอนครับน้ำค่ะผิดคิวขอโทษไม่ได้อัดหนักโบสครับโบสครับพลอยค่ะเองครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันมานานมากแล้วเกริ่นกันแบบไม่ได้กดอัดเกินมา2ชั่วโมงครึ่งไอเรารีวิวชาบูกันอยู่ใครอยากได้ความใครเนื้อหาตรงนี้ครับบริจาคมาแล้วเราจะส่งให้ลิสต์รายการชาบูให้เขาให้เขาบริจาคเงินให้เราไปกินดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาบริจาคได้เราก็จะไปกินโดยไม่ชวนโบสครับที่ผ่านมาก็คือโบสก็ไม่โดนชวนมาตลอดเย่โอเคเข้าเรื่องเถอะก่อนจะดึกนะครับนี้ดึกแล้วครับวันนี้เดินทางอะไรครับพี่โอ้จะเริ่มละหาปากบอกกันหมดเลยค่ะเนี่ยคนเยอะแล้วไม่ชินวันนี้จะพูดเรื่องภายในบ้านครับจริงๆเริ่ม EP เนี้ยตั้งใจจะเริ่มตั้งแต่ข่าวตอนช่วงที่มีข่าวคุณหมอเป็นมะเร็งล่ะมะเร็งปอดในคุณหมอหนุ่มคนหนึ่งที่มีข่าวคลื่นโครมขึ้นมาว่าก็รักษาสุขภาพเป็นดีอยู่แล้วอยู่ๆคุณหมอเขาก็เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายและหวยมันไปลงตรงที่ว่าเฮ้ยคุณหมอทำวิจัยเรื่องเรดอนอยู่คนก็แตกตื่นว่าเฮ้ยเชียงใหม่มีเรดอนเยอะอันตรายเรามาเชียงใหม่ได้ไหมคนเชียงใหม่จะต้องวอดไว้แน่ๆเลยเพราะเชียงใหม่มีเรดอนสูงทำไมน้องไม่เคยรู้สิ่งนี้มาก่อน20-30ปีน้องเคยอ่านเรื่องเรดอนนะแต่ถ้าตรวจว่าย้อนข่าวไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วมีข่าวของมูลนิธิของสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยที่ประกาศว่าเรดอนถูกประกาศให้เป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งแล้วตอนนั้นก็แตกตื่นกันเช่นกันเหมือนกันตอนนั้นยิ่งกว่านี้อีกตอนนั้นมีการต้องแบบว่าคนสร้างบ้านน่ะจะต้องเอาวัสดุที่เอามาสร้างบ้านน่ะส่งมาให้สถาบันนิวเคลียร์เพื่อทดสอบว่าของกูไม่มีส่วนผสมของเรดอนอยู่ในนั้นพอแม่คนสร้างบ้านจะไม่สบายใจเฮ้ยจริงๆข่าวคำไอ้สิ่งที่ว่าเรดอนเนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วแต่เราอาจจะไม่เคยรู้หรือไม่เคยสนใจมันน้ำจำได้ว่าน้ำเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับเรดอนมาเยอะนะคือตั้งแต่แบบเล่มแรกของแดนบราวน์เลยวะนั่นไงว่าแล้วต่อมาดาวินชีโค้ด
ช่จ้าว่าแล้วเงี้ยเมื่อกี้เราจะว่ามันเป็นการ์ดจอก็ว่าปล่อยแห้งแล้วนะไอ้น้ำไม่แห้งบ่อยไอ้กูอุตส่าห์แบบพออ่านทีวีโอส่งมากูเก็บหุกมีไว้อยากให้ทุกคนเห็นหน้ามากว่าอยู่ๆน้ำก็ทำหน้าซีเรียสขึ้นมาแบบจริงจังขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยกูรู้สิ่งนี้เว้ยเงี้ยกูว่าแล้วเนี่ยนะครับต่ออย่าไปสนใจซึ่งอะไรคือเรดอนเรดอนคือเรดอนคือก๊าซชนิดหนึ่งซึ่งมันเกิดจากปฏิกิริยาการสลายตัวของเรเดียมจริงๆเรดอนไม่ใช่ชื่อธาตุจริงๆมันคือเรเดียมแล้วอะไรคือเรเดียมเรเดียมคือสารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งที่ปกติมันจะอยู่ในยูเรเนียมมันจะอยู่คู่กันเป็นเรเดียมกับยูเรเนียมอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเชียงใหม่มันเกี่ยวอะไรกับภาคเหนือเกี่ยวกับมะเร็งปอดต้องบอกว่าคือตัวเรดอนเนี่ยหรือสารพวกไอ้ที่ว่าเป็นสารประกอบพวกกัมมันตรังสีพวกเนี้ยมันจะอยู่ในภูเขาที่เรียกเป็นภูเขาหินแกรนิตเพราะว่าพวกเนี้ยจริงๆมันเป็นสารที่อยู่ใต้โลกแล้วก็ถูกบีบอัดขึ้นมากลายเป็นภูเขาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตัวธาตุตัวนี้เนี่ยพอมันถูกบีบขึ้นมาด้วยหินแกรนิตมันเป็นหินที่อยู่ในระดับชั้นลึกๆของผิวโลกแล้วถูกบีบขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีส่วนผสมของเรดอนกับยูเรเนียมพวกนี้แทรกอยู่ในอนุพวกนั้นซึ่งถ้าตามข่าวที่เราดูเขาเขียนว่าเฮ้ยเชียงใหม่เป็นที่ที่มีแบบภาคเหนือเนาะใช้คำว่าภาคเหนือแล้วกันเป็นจุดที่มีเรดอนสูงมากซึ่งเลยทำให้คนเชียงใหม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดสูงแต่ภาคใต้ทั้งหมดภูเขาเป็นหินแกรนิตหมดเลยกำลังจะถามเนี่ยจำถ้าใครฟังตั้งแต่แรกๆ EP ภูเขาระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่เคยบอกใช่ใช่เกาะสมุยทั้งเกาะคือเกาะหินแกรนิตหินทั้งหมดที่คุณเห็นทั้งหมดบนนั้นคือหินแกรนิตอ้าวแล้วทำไมคนสมุยไม่เป็นมะเร็งบอดตายหากันมาแล้ววะนี่ไงเพราะฉะนั้นเรดอนน่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งจริงแต่เราไม่ได้ต้องระแวงมันขนาดนั้นคือมันมีอยู่ทุกที่ในธรรมชาติอยู่แล้วและถ้าสัมผัสถูกโดยตรงโอเคมันเป็นมะเร็งปอดแต่เราจะมีโอกาสสัมผัสที่ได้ความเข้มข้นสูงขนาดนั้นเนี่ยไม่ทุกคนเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าเรดอนเป็นตัวการจริงๆเนี่ยคุณหมอจะเป็นหนึ่งคนที่จะไม่ควรจะเป็นเหยื่อของเรดอนด้วยซ้ำเพราะคุณหมอไม่ได้สัมผัสกับหินพวกนี้โดยตรงด้วยซ้ำควรเป็นพนักงานเหมืองเป็นคนทำสวนเป็นคนขุดดินเป็นคนเปิดหน้าดินไม่ใช่คนที่อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปิดทึบนี่ออกไหมเพราะฉะนั้นเรดอนในธรรมชาติเรดอนในสภาพภูมิประเทศหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ได้มีผลกับการก่อเกิดมะเร็งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าแตกตื่นแบบผมจำได้ว่าช่วงนั้นพอข่าวออกใหม่ๆแล้วก็มีคนแบบทวิตเลยแบบไปเชียงใหม่ได้ไหมคะว่าจองไป7วันอะไรนี้อันตรายไหมเนี่ยจะต้องยกเลิกไหมเนี่ยอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ครับไม่ต้องก็ได้เราก็ยังอยู่ดีพีสุขคนเชียงใหม่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดกันทุกคนและเอาจริงๆคือถ้านับตามอัตราส่วนของประชากรแล้วอะจังหวัดที่คนเป็นมะเร็งปอดมากที่สุดคือลำพูนไม่ใช่เชียงใหม่เชียงใหม่เยอะตรงที่ว่าสารพีมันเป็นอำเภอกว้างจำนวนคนมันเลยดูเยอะแต่ถ้านับต่อประชากรถ้านับเป็นสัดส่วนจริงๆอะลำพูนจะมีสัดส่วนสูงกว่าแต่จำนวนประเทศจำนวนพื้นที่เขาน้อยคนเขาน้อยมันก็เลยดูไม่เยอะแต่จริงๆลำพูนเป็นจังหวัดที่ติดลำดับพอลลูชันต้นๆเหมือนกันเพราะเขามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเรดอนก็ไม่ต้องไปสนใจมาเลยใช่ไหมเหล่งก็ไม่อีกนั่นแหละเพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าอิฐหินปูนทรายที่เราเอามาก่อบ้านทำบ้านทำอะไรพวกเนี้ยก็มีส่วนประกอบของเรดอนอยู่มีเพราะว่าอย่างเราระเบิดหินระเบิดอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะมีบางส่วนที่มันมีอนูของเรเดียมอยู่ในเนื้อทรายก็ได้อยู่ในเนื้อหินก็ได้หรือแม้แต่แผ่นหินแกรนิตที่คุณเอาไว้กรบท็อปห้องน้ำท็อปครัวอะไรเงี้ยหินอ่อนทั้งหลายแหละมันก็อาจจะมีถ้าเราไปสังเกตหินแกรนิตมันจะมีจุดที่มันเป็นวาวๆๆนี่ใช่ไหมพวกนั้นน่ะคือแร่ซึ่งบางอันอาจจะเป็นเรดอนก็ได้แต่ถ้าคุณก็ยืนอยู่บนนั้นทุกวันเนี่ยคุณก็แบบสัมผัสกับไอ้เรดอนเข้าไปทุกวันเหมือนกันนี่ไงความเสี่ยงมันอยู่ตรงนี้ซึ่งในอเมริกาครับเขาพิสูจน์แล้วว่าคืออย่างในอเมริกามันเขาลองสุ่มตรวจแล้วจริงๆคือเขาก็ลองไปสุ่มตามบ้านเลยว่าแบบมีค่าอะไรพวกนี้ไหมเนี่ยที่อเมริกาค่อนข้างประมาณว่าแบบเนี่ยนะจำตัวเลขไม่ได้ว่าเหมือนประมาณถ้าสัก100หลังอะไรเงี้ยมีสักแบบ10-20หลังเลยอะที่แบบค่าเกินโหเกินแบบเกินเยอะด้วยอะไรเงี้ยเขาเกินคือเป็นเรทที่เป็นอันตรายด้วยประคับหรือว่าแค่เกินค่ามาตรฐานมันเป็นมาตรฐานหนึ่งที่เขาตั้งไว้ซึ่งความแย่มอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้ทั้งโลกก็ยังบอกไม่ได้ว่าความเข้มข้นเข้าไหนที่จะเป็นอันตรายจริงๆเพราะมันยังไม่มีดัตต้าที่มันชัดขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณเกิน140เบเกิลอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นมะเร็งแน่ๆเงี้ยคือบางที่มันแบบ 300-400 ไปแล้วแต่คนที่นั่นก็ปกติสุขดี
แต่บางที่แบบ 5-60 กูก็เป็นมะเร็งได้แล้วนี่เขาก็เลยบอกว่าคือถ้าเอาไปวิจัยในห้องแลบด้วยการจำกัดสมการที่ถูกต้องมันก่อมะเร็งได้จริงแต่ทุกคนอาจจะมีภูมิของการเป็นมะเร็งไม่เท่ากันสมมติว่าสิ่งนี้มันกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดแต่คุณเสียไม่มียีนของการเป็นมะเร็งปอดคุณจะเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้คุณก็ไม่เป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันก็คือกำหนดตอนนี้เขากำหนดไว้อยู่ที่ประมาณ140เบเกิลต่อตารางเมตรอะไรของเขาเนี่ยเขาก็คือจะเข้ามันจะมีชุดวัดอยู่จริงๆที่เมืองไทยก็มีขายเขาเรียกว่าเป็นชุดวัดเรดอนในบ้านมันจะเป็นเครื่องวัดกำลังตารางสีในบ้านมันจะเป็นชุดเป็นเครื่องเซ็นเซอร์อะไรอย่างนี้ก็มีนั่นแหละซึ่งของไทยก็ทำเลยก้อนด้วยหรือของไทยเขาทำเหมือนกันแต่ว่าช่วงคือช่วงก่อนหน้านี้เขาทำแต่ว่าที่เขาตลกมากๆเมื่อก่อนอ่ะคือทางใต้เพราะทางใต้เป็นเหมืองเยอะเหมืองดีบุกเหมืองอะไรพวกนี้เยอะแล้วเขาไปทำคือมันก็มีหลายที่ที่มันเกินแล้วตอนหลังก็มาที่ภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือมันก็เริ่มพอไปวัดหลายๆพื้นที่มันก็มีความเข้มมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่คืออย่างเมืองนอกอ่ะด้วยความที่พออากาศเขาหนาวตัวอาคารเขาสามารถเป็นอาคารทึบก็บอกว่าไอเรดอนเนี่ยมันเป็นไอมีสถานะเป็นก๊าซเพราะว่าพอธาตุพวกนี้แตกตัวมันจะกลายเป็นไอก๊าซขึ้นมาพอมันโดนลมถ่ายเทความเจือจางมันก็เกิดหรือว่ามันโดนพัดออกไปคืออย่างทางเอเชียเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าลมมันจะถ่ายตลอดแต่อย่างเมืองนอกที่เขาอยู่ตึกอยู่อะไรหน้าต่างตลอดเนี่ยครับมันก็จะมีการกักของเรดอนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาทั้งชาบิดก็ปูนอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับธาตุพวกนี้ค่อนข้างเยอะหรืออย่างบางประเทศเขาอยู่บนแบบแนวภูเขาไฟอยู่แล้วอยู่บนแนวหินภูเขาอยู่บนเมืองเก่าอะไรเนี่ยเขาก็มีโอกาสสัมผัสพวกนี้ได้หมดและที่แย่ก็คือหลายๆที่น้ำบาดาลสัมผัสเรดอนออกมาเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้น้ำบาดาลมีโอกาสมากกว่าอีกที่จะเป็นมะเร็งแต่ด้วยความที่พอมันเป็นน้ำปั๊บมันสัมผัสกับก๊าซมันเกิดการรวมตัวกันเกิดขึ้นอะมันก็จะไม่ได้เข้มข้นมากพอที่จะทำให้เกิดการเป็นมะเร็งปอดได้เพราะเราก็ไม่ได้เอาเข้าจมูกมันก็ไม่ได้ผ่านระบบทางเดินหายใจที่จะไปกระตุ้นเซลล์ตรงนั้นได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นปัจจัยนึงแหละแต่เราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของเรดอนขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆสิ่งนี้มันอยู่กับเรามานานแล้วก็มันมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายกับเราน้อยมากก็คือเขาบอกว่าปัจจัยที่จะทำให้เรดอนเป็นอันตรายคือหนึ่งบ้านคุณไม่เคยเปิดหน้าต่างเลยเพราะว่ามันไม่เกิดอากาศไม่ถ่ายเทเพราะการไม่ถ่ายเทปั๊บอะไรไออากาศที่มันอยู่ในนั้นอ่ะมันก็อวนอยู่ในนั้นแล้วก็สูดหายใจไปสีนั้นตลอดเวลาแค่นั้นเลยจริงๆถ้าว่าจะบอกว่าเฮ้ยจะแบบเรดอนอยู่ในทรายมาฉาบผนังทำให้แบบมีก๊าซเรดอนออกมาเคาน์เตอร์เป็นหินอ่อนอะไรเงี้ยเราเลื่อนไม่ได้อยู่แล้วอ่ะหรือเราก็สัมผัสสีนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคำกับการเรดอนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นก็ได้แต่ที่อยากให้เป็นห่วงคือสิ่งอื่นในบ้านน่ะมันน่ากลัวกว่านั้นเยอะสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยสิ่งที่เราเอามาเพื่อตกแต่งบ้านหรือทำเฟอร์นิเจอร์ทำอะไรทำนี่ผีนั่นเองถูกต้องทุยเลยจังหวะได้ว่ะเขาบอกว่าคืออย่างเมืองนอกครับเขาจะมีสารประกอบอยู่สามสี่อย่างที่เขาจัดว่าเป็นอันตรายในบ้านแบบเบอร์ต้นๆที่บางทีเราไม่ค่อยใส่ใจกันเพราะว่ามันเป็นสารที่แบบไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วเราก็ไม่คิดว่าแบบทำความสะอาดแล้วปล่อยระบายอากาศแล้วมันไม่เป็นไรหรอกแต่ป่าพวกนี้มันไอมันระเหยขึ้นตลอดเวลาตัวพวกเนี้ยน่ากลัวกว่าตัวยอดหินไงอะไรนะแร่ใยหินอ่ะแร่ใยหินใช่ซึ่งพวกเนี้ยคือเราสัมผัสตลอดเวลาจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยจะสนใจมันด้วยว่ามันแบบเป็นอันตรายอ่ะเริ่มที่แร่ใยหินเลยก็ได้เนี่ยอะไรคือแร่แย่หรือแย่อะไรหรอแร่ใยหินต้องบอกว่าแร่ใยหินคือเขาจะเอาตัวผงหินนะครับมาทำสกัดเป็นเส้นใหญ่เพื่อสมัยก่อนเราจะเอาสิ่งนี้มาทำแทนพวกยิปซัมบอร์ดหรือพวกฉนวนอะไรพวกนี้ครับที่เป็นฉนวนใยหินฉนวนกันความร้อนอะไรพวกนี้คือหินนะมันมีความเป็นฉนวนอยู่ละในการกันความร้อนอะไรพวกนี้ครับเมื่อก่อนเขาจะเอาพวกนี้ทำใยหินขึ้นมาแล้วก็ห่อด้วยฟอยล์ด้วยอะไรพวกนี้แล้วก็อัดไว้สำหรับเป็นผนังเป็นฝ้าเพดานเป็นแบบฉนวนอะไรเงี้ยครับเพื่อป้องกันความร้อนมันลงมาแต่ทีนี้เนี่ยในตัวใยหินนะมันก็เป็นฝุ่นผงจะบอกว่ามันเหมือนพีเอ็มแหละด้วยความที่พอเราอยู่ไปสักพักอะตัวห่อหุ้มมันเกิดหลุดเกิดแตกหรือว่ามันไม่เรียบร้อยในระหว่างการติดตั้งอะไรเงี้ยเราเจาะตะปูเข้าไปอะไรเข้าไปเกิดรูขึ้นมาใยหินพวกเนี้ยมันก็จะร่วงออกมาอย่างเมื่อก่อนมันเก่าๆมันก็สลายตัวนะใช่และคือเมื่อก่อนอะมันมีสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนแผ่นเรียบไม่รู้ว่าเกิดทันกันหรือเปล่าสมัยก่อนที่จะมียิปซัมบอร์ดมันจะเป็นเรียกสิ่งที่เรียกว่าเป็นคาร์บอนแผ่นเรียบคือเขาจะเอาซีเมนต์มาทำเป็นแผ่นเล็กๆแผ่นบางๆอะไรสักประมาณครึ่งเซนอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็เอาไว้ยิงแทนผนังเย็บผ้าเพดานถ้าเราไปตามบ้านสมัยก่อนเราจะเห็นฝ้าที่มันแบบแข็งๆแบบซีเมนต์เลยอ่ะคอแล้วป๊อกๆๆแต่พอถ้าแตกออกมานี่คือคมใช่ไหมนั่นน่ะเขาเรียกว่าเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบสิ่งพวกนั้นน่ะก็คือมีใยหินอยู่หมดโอ้หรือกระเบื้องหลอนคู่สมัยก่อนน่ะสมัยที่ก่อนมันจะเป็นคอนกรีตอ่ะนั่นก็คือใยหินเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าสิ่งนั้นอยู่กับเรามา30 40ปีมันกรอบลงมาเราก็สูดเอาใยหินพวกนี้เข้าปอดตลอดเวลาและสมัยนึงคืออันตรายตรงที่ว่าดาวไลท์เราชอบคิดว่านี่ไงเรามีฝ้าเพดานเราใส่ดาวไลท์ติดปกติดาวไลท์ปกติมันจะเป็นรูดาวไลท์มันจะไม่ใช่เป็นถ้วยแบบสมบูรณ์ครอบไม่มีอากาศจากข้างบนถ่ายลงมาได้เลยไม่ดาวไลท์เป็นรูเพราะว่าถ้าดาวไลท์เป็นครอบแก้วทั้งหมดสมบูรณ์เนี่ยความร้อนจะเกิดสูงและทำให้หลอดขัดง่ายดาวไลท์เขาเลยต้องแบบตุบแบบโบขึ้นไปข้างบนสมัยก่อนเราใช้ไฟที่มันความร้อนสูงกว่าใช่เพราะเมื่อก่อนเราใช้เป็นหลอดเราใช้เป็นหลอดไส้มันต้องใช้วิธีการระบายความร้อนแล้วกลายเป็นว่าใยหินพวกนี้มันก็ลงมาตามดูดาวไลท์นั่นแหละและกลายเป็นว่าเราก็สวดเอาใยหินเข้าไปทุกวันแล้วก็สวัสดีจ้ามะเร็งคือเหมือนจริงๆแล้วตัวมันอ่ะอาจจะไม่ได้มันไม่ได้เป็นพิษโดยตรงแต่ว่ามันละเอียดมากแล้วเวลาสูดเข้าไปอ่ะมันจะทำให้ปอดเป็นแผลเยอะมากใช่ใช่มันก็จะให้มันก็ใช่อารมณ์เดียวกับ PM เลยคือตัว PM ไม่ได้อันตรายหรอกแต่ในความที่พอมันเป็นฝุ่นละเอียดมากนี่มันเข้าไปเกาะอยู่ตามทางเดินหายใจแล้วเราก็เลยมีปัญหากับมันจนวันหนึ่งก็คือเขาก็เริ่มวิจัยว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นอันตรายเราก็เลยมีการยกเลิกการใช้ใยหินขึ้นมาใช้ใยแก้วแทนนี่ยิ่งกว่าเดิมอ๋อใหญ่ตาลคิวดีใหญ่แก้วก็คือตอนนี้โดยส่วนตัวของใหญ่แก้วไม่เป็นอันตรายแต่ใหญ่แก้วนึกออกไหมใหญ่แก้วก็คือเขาเอาเศษแก้วมาปั่นให้มันเป็นเหมือนเป็นฟุ้ยใสใหม่เนี่ยแต่ทั้งหมดมันคือแก้วโดยเนื้อมันยังเป็นแก้วนึกภาพแก้วคมๆแก้วคมๆที่เป็นเส้นเล็กๆเหมือนเข็มเฉยๆแต่เป็นเข็มที่เล็กมากอะในการที่เราสูดเอาฟังดูน่ากลัวเข็มเล็กๆมากๆเข้าไปอะคิดว่าไงคือต้องบอกเลยว่าน้ำเคยจำได้ว่าบนถนนสายเอเชียค่ะมันจะมีบางช่วงที่เขาจะขึ้นป้ายว่าระวังใยแก้วอะไรพวกเนี้ยนี่ไม่มุกใช่ไหมมันทำให้รถยนต์แตกด้วยเหมือนใยสปีดนี่แหละเหมือนใยสปีดวิ่งตามเดี๋ยวแล้วทำไมต้องระวังใยแก้วด้วยวะบนถนนเนี่ยน้ำไม่รู้น้ำเข้าใจว่ามันน่าจะมีรถใยแก้วคว่ำหรือไม่ก็เคเบิลหรือเปล่าเป็นแบบไม่รู้ไม่เข้าใจยายแก้วตายไปแล้วจงระวังระวังมาทำมาหักคออย่างเงี้ยเรายายแก้วจะมาเหมือนแบบไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นร่างคนแต่จะมาเป็นเหมือนแบบเป็นเข็มนับร้อยที่พุ่งเข้ามาหาคุณไม่มันน่ารักเลยเรียกใหญ่ตัวร้ายยายแก้วยายแก้วตัวร้ายกับนายแร่ยายหินเนี่ยนะซึ่งต้องบอกว่าคือถ้าคนเป็นช่างหรือแบบคนที่เคยจับฉนวนใยแก้วแบบไม่มีฟอยอ่ะจะรู้เลยว่ามันเหี้ยมากเพราะว่ามันคันมากเคยมันคันมากเอ๊ะมันอันนี้ไม่ใช่ที่มันบุหลังลำโพงเลยป่ะพี่พวกนั้นด้วยมันเป็นฉนวนไงเคยจับเคยจับคือมันจะเป็นวูลแล้วก็แบบใสๆขาวๆหน่อยเนี่ยพอจับลงไปแล้วมันจะเหมือนแบบเรากำบุ้งอ่ะใช่เลยพูดแล้วคันแล้วซึ่งสิ่งเนี้ยมันก็เลยอันตรายตรงที่ว่าถ้าตามเลกูเลชันถ้าตามแมนนวลจริงๆของการทำฝ้าเพดานฉนวนใยแก้วเนี่ยเขาต้องบอกเลยว่าถ้าช่างตัดตรงไหนอ่ะจะต้องเอาสกอตเทียฟอยล์พันไว้ให้มันแน่นเพราะว่าสิ่งนี้มันสามารถหลุดออกมาได้แต่ด้วยเนเจอร์ของช่างคือพอจับเข้าไปแล้วมันเจ็บกูก็ไม่จับกูก็ติดสองไว้ปั๊บ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 หรือบางทีแบบช่างเขาปูฉนวนไปเสร็จแล้วช่างไฟมาถึงกูก็เอาสปอตยิงขึ้นมาเลยฟึ่งขึ้นมาเนี่ยเจาะโดนไม่โดนไม่รู้แหละกูก็ยัดหลอดขึ้นไปเสร็จเลยจบไม่ยุ่งละเขาก็จะไม่ได้พัดถ้าใหญ่แก้วก็จะล่วงลงมาแทนเองอ่ะเขาก็ไม่ใส่เครื่องป้องกันอะไรด้วยส่วนใหญ่เขาไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่แว่นตาไม่ใส่มาสอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีผงอ่ะก็คือไม่เขาก็จะโดนใหญ่แก้วทิ่มเข้าไปเขาก็จะน่ารักทำอะไรมันเล่าปิ๊กเราจะชอบได้ยินช่างบอกว่าแบบพี่อย่าไปใส่เลยฉนวนใยแก้วมันไม่ได้ช่วยหรอกนั่นนี่บลาบลาอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่อยากทำงานกับมันเพราะว่ามันค่อนข้างมีปัญหาซึ่งหลังๆก็ตอนที่ออกแบบมันก็เลยว่าเราอาจจะไม่วางบนฝ้าก็ได้เราจะต้องทำชั้นอีกเลเยอร์นึงที่มันอยู่ใต้จันทันไปเลยเราใส่ใยแก้วตรงนั้นแทนแล้วบนฝ้าไม่ต้องใส่ให้ช่างไม่ต้องยุ่งกับมันจะดีกว่าแต่มันก็จะเสียค่าทำหลังคาอีกสองชั้นนั่นแหละแต่ฉนวนใยแก้วมันก็กันความร้อนได้ดีในระดับนึงจริงๆ
มันก็ต้องเรียบต้องเวทอ่ะว่าใช้ไม่ใช้แต่สิ่งเนี้ยถ้ามันเกิดรั่วออกมาหรือว่าไหลออกมาแล้วก็ทิ่มเราอ่ะมันก็เป็นอันตรายต่อปอดเหมือนกันต่อทางเดินหายใจซึ่งก็ถ้าสัมผัสนานๆก็มีโอกาสเป็นมะเร็งได้เหมือนกันครับคิดดูเราหายใจเข้าไปแล้วก็มีแบบเข็มเล็กๆนับพันเข้าไปทิ่มปอดเราโชว์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 หรือบางทีบางคนที่เข้าไปแล้วแบบโอ้ยคันคอมาคันคอเพราะอะไรก็ไม่รู้จริงๆมันจะสุดพวกใหญ่แก้วเข้าปากเข้าคอไปแล้วก็ได้คือมะเร็งอ่ะมันคือแบบเกิดจากการเซลล์ที่มันแบ่งตัวผิดปกติใช่ไหมแล้วก็พอทำให้มันเป็นแผลหรืออะไรเยอะๆร่างกายมันก็จะซ่อมตัวเองด้วยการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ใช่แบบแบ่งเซลล์ออกมาสร้างอะไรออกมาแล้วก็พอมันสร้างเยอะๆอ่ะความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นอัตราการเป็นมะเร็งคือใหญ่เป็นแผลเรื้อรังคุณเป็นแผลเมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณมีสิทธิ์โอกาสเป็นมะเร็งเท่านั้นนะครับมีสองอย่างแล้วนะก็ยิบซ้ำเอาซะหน่อยยิบซ้ำบอร์ดดูไม่มีอะไรยิบซ้ำคือพวกปูนหรือว่าพวกปูนฉาบปูนอะไรก็ได้หรือช่วงนี้เขาฮิตสกิมโคตสกิมโคตคือผงที่ผงเอามาผสมนะมันคือปูนฉาบบางชนิดพิเศษที่หนาประมาณแค่สักมิลเดียวเนี่ยเขาจะเอามาทำเพื่อเหมือนผนังฉาบทั่วไปปกติเรามีผนังฉาบทั่วไปแล้วมันก็ดูเรียบดีแต่จริงมันจะไม่เรียบปดมันจะเป็นใสๆนิดๆเขาจะเอาสกิมโคตผงเนี่ยผสมน้ำแล้วก็ฉาบทับอีกรอบหนึ่งเพื่อขัดให้ผิวมันเนียนอย่าบอกนะว่าอันนี้บ้านผมสกิมโคตมีสองแบบมีแบบถังที่มันผสมสำเร็จแล้วเป็นกาวอันนี้จุ่มแล้วทาป้ายเลยปึ๊บเนี่ยเอามือลูบไม่เป็นไรแต่ถ้าสกินโคตรผงอ่ะลองขัดดิเอามือลูบก็ได้เป็นแป้งติดมือเป็นแป้งเลยและนั่นคือผงปูนเคยขัดสกินโคตรสักหนึ่งแบบหนึ่งผนังไหมขัดเลยเสื้อแบบเสื้อเปลี่ยนสีไปเลยนะเพราะว่ามันติดอยู่ในเสื้อซักก็ยังออกไม่หมดเพราะผงมันละเอียดมากต้องในภาพมันคือผงละเอียดมากถึงทำให้ผ้าผนังมันเนียนได้สิ่งเนี้ยปกติมันจะไม่เป็นอันตรายตอนนี้ก็พอขัดเสร็จช่างก็จะสาสีทาทับนั่นนี่ใช่ไหมแต่ผ่านไปสักพักหนึ่งหรือว่าผนังปูนสมัยก่อนก็ได้ครับคาเฟ่โบราณคาเฟ่ที่ชอบเอาตึกเก่ามาทำผนังร่อนแล้วเป็นผงแล้วอะไรเงี้ยแล้วกูก็อยากเก็บความรัสติกนี้ไว้โดยการที่ก็เข้าไปทั้งเชื้อราทั้งผงทั้งเยี่ยอะไรทั้งอย่างนั้นเลยเนี่ยโดยที่ไม่ทาเคลือบอะไรเลยอะแบบไปตามเยาวราชตามอะไรที่แบบตึกเก่า80ปีขอเก็บคราบอากงอาม่าไว้อย่างเงี้ยอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าคุณลองนั่งแล้วคุณลองเอามือไปลูบแล้วแบบผงสีขาวติดมือมาเมื่อไรเนี่ยนั่นคือของที่อยู่ในปอดคุณไม่โอเคไม่จิกไว้พาวเดอร์ไม่จิกไว้พาวเดอร์แม้แต่ใครที่อยู่ตามบ้านเก่าถ้าแบบผนังคุณร่อนมาเป็นแผ่นๆแล้วอะอันตรายอะคุณถ้าคุณไม่ทาสีใหม่ก็พยายามอย่าไปยุ่งกับมันแต่คือผงนั้นนะมันก็จะตกออกมาแล้วก็โดนลมโดนอะไรก็จะเป่าใส่คุณทุกวันบ้านที่อยู่ที่เก่ามากที่ในวัสดุทุกอย่างที่เป็นพิษอ่ะมันก็คือยังอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันก็แบบคือไอการที่วัสดุเป็นพิษ101เนี่ยเราเพิ่งเริ่มกันมาตนกกันมาเมื่อประมาณสัก10กว่าปีนี่เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่กับบ้าน40ปีที่แล้วว่าคุณจะเจอของทุกอย่างที่ว่ามาแล้วมั้งไอ้เจ๊งพอพูดถึงเรื่องนี้เสร็จปั๊บสีทาบ้านสมัยก่อนสีทาบ้านเราจะบอกว่าเฮ้ยอย่าทาสีในบ้านต้องทาสีในบ้านเสร็จต้องอย่าอยู่แบบ2วัน3วันอะไรเงี้ยปัจจุบันเขาจะบอกว่าสีสมัยนี้ไม่มีสารตะกั่วแล้วสีสูงน้ำสบายใจได้ทาเสร็จอยู่ได้เลยครับคำว่าไม่มีตะกั่วแล้วหมายถึงว่าไม่มีตะกั่วที่มากพอจะเป็นอันตรายตามค่ามาตรฐานที่เขากำหนดไว้เฉยๆอ้าวแปลว่าก็ยังมีอยู่ดีแล้วเราก็อาจจะตุยกับมันได้เช่นปกติอันแบบสัก10ปีเป็นเนี่ยก็ลดเหลือแต่แบบ1ปีให้เหลือแบบสัก20ปีอะไรเงี้ยขยายอีกเทนไปคือมันจะมีสีที่ไม่เกินมาตรฐานและสีบางยี่ห้อเกินมาตรฐานอ้าวแล้วเขาไม่จำกัดเหรอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ขอความร่วมมือในการทำดีกว่าว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายนะถ้าคุณลดได้ก็ลดแต่ถ้าลดไม่ได้ก็แล้วแต่คุณเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ใช่ทุกยี่ห้อที่จะเกินมาตรฐานหรือได้มาตรฐานลองเสิร์ชเอาเองนะครับไม่อยากพูดเดี๋ยวโดนฟ้องไอ้คุณสิทธิ์ของแท้นะครับโอนได้ไอ้เนี่ยโอนก็ไม่เอาไม่คุ้มก็มีใน Google มีเพราะว่าเขาสุ่มตรวจแบบมาตรฐานเลยแต่เขาแค่เขียนว่ายี่ห้อนี้เกินโอนค่าสารมาด้วยแบบเหมือนเวลาจ้างอินฟูโฆษณาเบียร์มาให้มาพร้อมครับปรับค่าใช้จ่ายให้หมดนั่นแหละคุณลองไปดูนะคือแบบบางยี่ห้อโฆษณาว่าแบบเหมือนเอาหมาไปเลียผนังอะไรเงี้ยแบบเชี่ยสงสารหมาก็ที่ว่ามันเช็ดล้างได้อ้าวทำไมวะรู้อะไรยี่ห้อไหนเนี่ยครับซึ่งจำได้ซึ่งสีทาบ้านมีหลายแบบ
มีสีน้ำพลาสติกสีอะคริลิกที่เป็นสูตรน้ำอ่ะอันนี้ดีหน่อยไม่ต้องผสมทินเนอร์เมื่อก่อนทินเนอร์เป็นสารระเหยอันตรายเราถูกเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าอย่าไปดมทินเนอร์เดี๋ยวตายจะติดก่อนผสมน้ำคราวนี้ถึงสีผสมน้ำก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันตอนที่แบบเพิ่งทาใหม่ๆหรือถ้าแบบตอนให้ทาสีอะไรก็เปิดพยายามเปิดหน้าต่างให้มันระบายให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็อย่าไปเชื่อโฆษณามากว่าแบบทาปุ๊บอยู่ปั๊บเนี่ยมันก็สูดอยู่ดีใส่เครื่องป้องกันด้วยจ้าไม่ควรไปโดนมันเลอะครับแต่ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าคือจริงๆคนที่ทำงานพวกเนี้ยทุกอย่างเลยเพราะเขาชินแล้วเขาก็จะไม่ใส่อะไรเลยเว้ยช่างบ้านเราคือช่างที่แบบไลเซฟตี้นะไม่ใช่ช่างบ้านเราดีกว่าช่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเป็นช่างที่ไลเซฟตี้อ่ะถ้าให้ผูกเชือกเซฟตี้คือแบบโกรธละหรือแบบให้ใส่ถุงมือก็โกรธมันเล็งไม่ได้มันทานไม่ได้ถึงมึงใส่ถุงไม่ใส่ถุงมึงก็ท่าเอี้ยเหมือนกันนั่นนะแต่ใช่แต่สิ่งนี้คือพยายามอย่าให้โดนมือเพราะในนั้นก็ยังมีสารตะกั่วอยู่ดีสารตะกั่วก็ไปเสือแล้วนะครับว่าเป็นแบบสิ่งที่ตามมาเป็นอะไรได้บ้างและปกติคือปกติสีทาไม้สีไม้พวกเนี้ยสีทาเหล็กใช้สีน้ำอะคริลิกไม่ได้ใช้สีสูตรน้ำไม่ได้เพราะมันไม่เกาะต้องใช้สีผสมน้ำมันเป็นสีน้ำมันอยู่ดีผสมน้ำมันผสมทินเนอร์อยู่ดีนะพวกแบบบ้านทำไม่บ้านทำด้วยแบบไม้ฝาชนิดหนึ่งแล้วก็ทาด้วยสีน้ำมันอย่างเงี้ยครับตัวน้ำมันก็จะเป็นสีน้ำมันก็จะเป็นทินเนอร์อยู่ดีและก็มันมีค่าตะกั่วอยู่ดีโดยสีสดๆและสีขาวจะมีตะกั่วมากกว่าสีทึบๆนะครับเพราะฉะนั้นแบบผนังสีขาวผนังสีเหลืองสดเป็นตัวตะกั่วเลยเพราะฉะนั้นสีอย่าเอาไปป้ายกันเล่นอย่าไปทาตัวเล่นอ๋อตะกั่วมันทำให้สีสดใช่ไหมใช่ตะกั่วทำให้สีสดทำให้ค่าความเกาะของสีมันเพิ่มขึ้นตรงนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณก็ลงเนี่ยคุณโดนตั้งแต่สีรองพื้นสีทาบ้านสีทาไม้ทาเหล็กมีไอ้สีทาเหล็กที่มันหลุดเป็นแผ่นๆๆเงี้ยคุณอย่าให้มันปิวเข้าปากนะบางคนชอบไปจับพอติดมือแล้วก็จับนู่นจับนี่กินเนี่ยคุณก็กินตะกั่วไปเต็มๆเหมือนกันเนี่ยสิ่งนี้ก็ยังเป็นอันตรายอยู่ถึงขั้นสีสีเสร็จมีอะไรต่อพื้นปาเก้พื้นปาเก้เป็นวัสดุเป็นไม้ไม่เป็นไรหรอกมั้งเนี่ยปาเก้ทาด้วยกาวก่อนจะตอกลิ่มในกาวลาเท็กซ์ธรรมดาก็มีสารประกอบฟอร์มาลดีไฮด์อะไรคือสารประกอบฟอร์มาลดีไฮด์สารประกอบฟอร์มาลดีไฮด์คือสารที่อยู่ชนิดเดียวกับสารฟอร์มาลินหรือสูตรเคมีเดียวกันสารฟอร์มาลดีไฮด์มันจะเป็นสารที่อยู่ในกาวอยู่ในวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นประเภทแบบลามิเนตพลาสติกพื้นกระเบื้องยางกาวทาพื้นกระเบื้องยางไม้หัก MDF HDF บอร์ดทั้งหลายแล้วเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์บ้านคุณทั้งหมดนั่นคือแหล่งปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ทั้งหมดทั้งห้องเลยกูหัวเตียงด้วยไม้ทำสีนั่นหมายความว่าคุณก็สูดฟอร์มาลดีไฮด์จากทั้งกาวทั้งไม้หักและสีเข้าไปทุกวันยิ่งห้องไหนกุบมากๆมีกูลามิเนตด้วยนั่นนี่ยิ่งหนักนั่นหมายความว่าคุณโดน3เด้งเลยครับเด้งจริงๆด้วยครับพี่โอได้หลุดออกไปแล้วเราคิดว่าน่าจะมีงานด่วนเข้ามาแหละก็คือบริษัทส่งคนมาโคตรเท่อันนี้คือเราไลฟ์อยู่ใช่ไหมแล้วก็มีใช่ครับเขาแฮกเซิร์ฟเวอร์ซูมเขาปกป้องธุรกิจตัวเองนะครับนั่นแหละโดนเด้งไปเลยจริงๆด้วยโอ้แต่ถ้าพอมาฟังดูแล้วอ่ะเนาะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าบ้านของเราที่คิดว่าเป็นบ้านอันแสนสุขใจนั้นเต็มไปด้วยสารก่อมะเร็งมากมายใช่แต่เราว่าอย่างนี้บ้านอ่ะคือคนไทยอ่ะมีความคิดว่าบ้านอ่ะมันจะอยู่ตลอดมันไม่อยู่ตลอดเหรอคือมันต้องซ่อมบำรุงไงคืออย่างพ่อแม่สร้างบ้านก็จะคิดว่าสร้างเพื่อเจนเขาและสร้างให้ลูกหลานครับต้องแบบซ่อมบำรุงตลอดเวลาทุกอย่างอ่ะไม่ถึงว่าแบบโอ๊ยจะมาปล่อยให้มันแบบสีหลุดลอกนู่นนี่นั่นก็คือยังใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ไงมันไม่ถูกต้องนั่นแหละคือมันไม่มีอะไรอยู่ไปตลอดแล้วก็เหมือนแบบความรู้ก็มีใหม่ทุกวันนะฮะใช่ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเหมือนบรรบะแร่ใยหินนั้นจะเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นใยแก้วอ้าวใยแก้วก็เป็นเข็มเล็กๆทิ่มปอดอีกอะไรเงี้ยต่อไปเราคิดว่าโลกน่าจะมีนวัตกรรมการบุชนวนต่างๆที่ดีขึ้น
เออแต่ฟังไปฟังมารู้สึกว่าเหมือนแบบเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านด้วยดินแล้วนะก็คือดินมีเรดอนเออกลับไปอยู่แบบเป็นเคฟวูแมนนี่คือเมื่อกี้ที่ฟังพี่โออ่ะจะบอกว่าบ้านเราอ่ะเขาขายแม่งเกือบทุกข้อคือเป็นบ้านเก่านะบ้านสมัยเด็กๆอ่ะผนังเพดานไอ้ที่แบบแข็งๆเคาะๆเนี่ยแบบใช่เลยคือจริงๆคนเจนอย่าพูดว่าเจนเราไม่อยากอยู่เจนเดียวกันเลยเจนเราคืออย่างคนเจนวายบังคับดิอย่างคนเจนวายแล้วว่าทุกคนอ่ะนะจะต้องทันบ้านที่มีแร่ใยหินแน่นอนอืมแล้วทุกวันนี้มันก็ยังมีบ้านที่ใช้แร่ใยหินอยู่แน่ๆที่มันไม่ได้มีการเปลี่ยนปรับปรุงคือแบบคือคนไทยอ่ะไม่ค่อยปรับปรุงหรือรีโนเวทบ้านบ่อยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอย่างแบบฝ้าอย่างเงี้ยคือหลายๆที่ก็ไม่ได้ทำฝ้าแบบสวยงามอ่ะเออมันก็จะแบบอย่างฝ้าที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะที่มีรางอลูมิเนียมมันเรียกว่าอะไรวะฝ้าที่มีรางอลูมิเนียมที่มันเป็นกริดที่มันมีกริดอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันไม่เป็นไรก็คือทิ้งไว้อย่างนั้นใช่ไหมเอออยู่เป็นแบบ10ปีผ่านไปซึ่งวัสดุที่ข้างบนที่มันสลายไปก็คืออะไรบ้างไม่รู้เวลาทำความสะอาดทีก็ไอ้นี่ไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบปรับเปลี่ยนหรืออะไรใดๆก็อยู่อย่างนั้นแหละน่ากลัวนะเอาดีๆนี่ฟังเราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเอออยากเช็คบ้านเหมือนกันนะเนี่ยว่ามันมีจุดไหนตรงไหนที่มันจะต้องทาสีทับใหม่ไหมหรือว่ามีไรเช่นเกาะผนังแล้วหรือยังหรืออะไรเงี้ย น่ากลัวจริงๆและยิ่งเมนชั่นถึงเรื่องของเหมือนแบบคาเฟ่ครับที่รัสติกจัดๆอ่ะโอ้พี่แอนแบบ คือเราชอบมากอะไอคาเฟ่แนวรัสติกอย่างนั้น เราก็ชอบแต่พอฟังพี่โอแล้วก็จะรู้สึกว่าเราเข้าไปเรานอกจากเราจะดมกลิ่นสปอร์แล้วอะ อย่างอื่นเข้าไปด้วยแน่ๆแต่ในภาพแล้วก็คิดว่าแบบเข้าไปต้องเหม็นแน่เลยแล้วเหม็นไหมแบบเหม็นแบบคือมันแบบรู้สึกมีความชื้นอะรู้สึกเป็นที่ที่มันมีความชื้นอะเออแล้วก็แบบกูคงไม่กล้ากินกาแฟแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยในกาแฟเราจะต้องมีอะไรยุบยิบยุบยิบยิบยิบอยู่ในนั้นแน่แต่ก็วิธีก็คือให้รับสารหลากหลายฮะเออใช่จะได้มีภูมิคุ้มกันเนาะไม่จะได้โดนอย่างละนี้อย่างละหน่อยเอาหรอเอาหรอมันจะได้แบบไม่ซ้ำไงไม่ซ้ำที่ไปกินอาหารน่ะแบบคือเวลาที่บอกว่าให้กินหลากหลายอ่ะคือในสารในอาหารน่ะมันก็มีสารเขาเรียกว่าอะไรสารพิษไมโครพลาสติกแรงเออมันเต็มไปหมดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากินอาหารซ้ำๆอ่ะเราก็จะได้สารเดิมไงเราก็ต้องกินหลากหลายเพื่อให้ได้รับสารที่แตกต่างออกไปเราจะได้อย่างละหน่อยไงเออเพราะว่าสารเดิมสามารถทำให้ก่อให้เกิดโรคบางอย่างได้มันก็คือเป็นการเฉลี่ยเออใช่เฉลี่ยสารออกก็ได้สะสมอย่างนึงเยอะอ่ะเราก็แท่งนี้เราก็จะเสี่ยงสูงไงเราเฉลี่ยแท่งอ๋อเราจะได้นอกจากเป็นมะเร็งแล้วก็จะได้มีเบาหวานไตตับเก่าอ่อนเออไปด้วยแต่ว่าคืออย่างนี้อะไรนะไอ้ที่คุยเรื่องมะเร็งกันวันก่อนอ่ะมันต้องเข้าใจก่อนอย่างหนึ่งว่าเวลาแบบมีวิจัยอะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะมีคนมาแชร์กันแบบเรารู้จักกับคนนี้ที่ทำพฤติกรรมตืดๆๆๆก็ไม่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยหรือเราทำคนนี้พฤติกรรมแบบนี้แล้วเป็นมะเร็งคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนหนึ่งคนอ่ะชีวิตที่อยู่มาหลายสิบปีอ่ะมันมีพฤติกรรมล้านอย่างรับสารล้านอย่างกินอาหารอะไรก็ไม่รู้เนาะพะเออมันเวลาวิจัยแบบคือเวลาวิจัยให้มันรู้เรื่องอ่ะมันต้องทำให้เหลือตัวแปรน้อยที่สุดเนาะไหมเพื่อให้มันได้เห็นผลว่าสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันเราไม่ได้กำหนดตัวแปรแบบนั้นให้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยแล้วเวลาอ่านผลวิจัยออกมาบางทีมันแบบเพิ่มความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเวลามันตัดเป็นพาดหัวมามันจะรู้สึกเยอะหรอปะแต่ว่าแบบต้องไปเรียนสแตทอ่ะแบบสแตทพื้นฐานไม่ต้องเรียน
พอใช้คำว่าสแตทปุ๊บก็จะมีความสตันขึ้นมาหนึ่งทีว่าอืมจ้ะที่ควรจะอ่านสถิติพื้นฐานให้เป็นอะว่ามันแบบซึ่งมันสอนในโรงเรียนแบบมัธยมต้นเนาะไหมเออมันแบบมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นมันสอนในโรงเรียนมัธยมต้นก็จริงเว้ยแต่มันเป็นสิ่งที่เราตกไงไม่คือสมมติว่าในสมมติในประชากร1ล้านคนถ้าได้รับสารนี้มีโอกาสเป็นมะเร็ง1คนสมมติถ้าได้รับสารนี้มากขึ้นเป็น2เท่ามีโอกาสเป็นมะเร็ง3คนแล้วบอกว่าเฮ้ยได้รับสารนี้มีโอกาสเป็นมะเร็ง3เท่าอย่างเงี้ยมันดูเยอะป่ะล่ะมันก็ดูเยอะเกินไปหน่อยเออคือแบบ3แต่ว่า3นี่คือ3ใน1ล้านคนจริงๆแล้วเลยเออซึ่งเราก็คงไม่ใช่คนโชคร้ายที่เป็น3คนนั้นใน1ล้านคนก็ได้โอ้แต่ว่าแบบคือบางทีมันเป็นการแบบหยิบตัวเลข1ตัวมาแล้วมันทำให้มันดูใหญ่เออเข้าใจเออเพราะฉะนั้นแบบก็คือระวังก็ดีแต่ว่าแบบถ้าแบบแพนิคมากๆมันก็จะแบบชีวิตมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วอะไรขอบคุณมากฟังแล้วสบายใจมากพรุ่งนี้จะไปกินหมูย่างต่อกินให้หลากหลายนะกินหมูย่างแล้วกินผักเพิ่มเข้าไปด้วยไอหมูย่างของน้ำเนี่ยมันชัดมากเลยนะสารฆ่าแมลงนะฮะสารแบบจากไหมทาควันอะไรอย่างนี้นะครับทุกวันนี้คือใส่พริกเยอะนิดนึงก็ขี้แตกแล้วรู้สึกแบบตายง่ายมากตอนเนี้ยนี่ไงใช้ความเชื่อแบบชาวเน็ตเนี่ยกินกระเทียมเยอะๆแล้วก็จะช่วยไปขจัดไขมันอุดตันใดๆนั่นน่ะก็กินกระเทียมเพิ่มเข้าไปด้วยจริงๆอ่ะกระเทียมมันมีวิจัยมันช่วยได้จริงแต่ว่าแบบมันเป็นปริมาณที่กินไม่ได้อ่ะเออหมายถึงว่ากินกระเทียมสดอ่ะมันไม่น่าจะกินได้อ่ะอืมเฮ้ยเรากินกระเทียมแล้วเราเป็นร้อนในมันไม่รู้เกี่ยวเปล่าเกี่ยวมันเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวมันมีริดร้อนไงเรากินไม่ได้เลยเออเรากินแล้วเราแบบปากเป็นแผลเลยอ่ะจริงเราชอบมากเลยกระเทียมคือถ้ามื้อไหนที่กินกระเทียมอะวันนั้นแทบไม่ต้องกินอะไรเพื่อมันจะอิ่มครับมันทำให้ท้องไม่หิวมันเป็นแบบยาลดความอ้วนอย่างดีมันทำให้ท้องเกิดลมป่ะก็เลยอันนี้คืออิ่มจริงๆเราสังเกตมาหลายทีแล้วไม่ใช่แบบอิ่มแบบตดอะอันนี้เป็นอิ่มคุณภาพโอ้คือจริงๆต้องนั่นแหละกินหลากหลายอ่ะดีที่สุดแบบอาหารที่มาจากแหล่งหลากหลายประเภทหลากหลายโปรตีนอะไรหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีคุกนะฮะต่างๆกันไปถ้าพูดเรื่องกินหลากหลายก็ต้องถามโบสนะครับไม่ใช่หลายคน นี่เป็นการเช็คว่ามันหลับหรือยังไม่ตอบโต้ด้วยอ่ะเออนั่นน่ะสินะกำลังกินหลากหลายอยู่มันโดนมิวไหมอยู่มันไม่ได้เป็นคนมิวจะมิวเออแต่ตอนที่พี่โอพูดเรื่องสีทาวาเราแอบสะเทือนเรื่องหนึ่งคือเราอ่ะเป็นโรคจิตไว้เราอ่ะชอบเวลาเห็นสีที่มันป่องๆอ่ะชอบเอานิ้วไปกดอ่ะเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมเออแบบไปกดแล้วมันจะยุบลงไปมีความสะใจสีมันโป่งคือเพลพื้นผิวไม่ดีป่อนทาเปล่าใช่ใช่ก็มันจะมีสองอย่างก็คือมีเชื้อราใต้นั้นก็มีน้ำอยู่ในนั้นซึ่งก็มีเชื้อราอยู่เหมือนกันก็เชื้อรามาจากน้ำนั่นแหละพอกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีสปอร์ฟุ้งขึ้นมาแบบที่เรามองไม่เห็นน่ะแล้วคุณน้ำก็สูดเข้าไปแล้วจะมีเห็ดแล้วก็มีสีติดอยู่ปลายนิ้วด้วยก็จะเป็นเห็ดอะตรงไม่เราก็แบบเวลาพวกเนี้ยมันสปอร์มันก็เราอาจจะไม่ได้สูดโดยตรงบางทีมันก็จะไปแลนบนแบบของที่มันขึ้นได้เว้ยเป็นผ้านะฮะไม้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เกิดใหม่เป็นวัฏจักรต่อไปในบ้านเราเองอ๋อแล้วก็ อะไรวะขนมปังที่ขึ้นราอยากกินนะคือไม่ใช่ตัดทิ้งแล้วมันกินได้นะมันมีรากของราคือบางทีมันกระจายไปแล้วแต่ว่าเราแค่มันยังไม่ขึ้นเป็นดอกให้เราเห็นการที่ตัดทิ้งหรือว่าหยิบบางชิ้นที่มันไม่ขึ้นลาไม่ได้แปลว่ามันไม่มีลาอยู่ขอให้ทิ้งทั้งชิ้นนะคะดีเราไม่เคยเป็นเราไม่ค่อยได้กินขนมปังมีเชื้อราส่วนใหญ่เรากินขนมปังหมดอายุถ้าอยากกินของเราก็ไปกินชีสนะฮะตัวโกงโยเกิร์ตเน่าแล้วคอมบูชาชีสมันเน่าแล้วมันสามารถเน่าต่อได้ไหมเน่าอีกได้เราจะแยกยังไงว่าชีสหรือมันเน่า
ไม่คือมันไม่ใช่เน่าอีกครั้งนึงอะแต่หมายถึงว่าแบบมันอาจจะอยู่ในสเตจที่แบบไม่เหมาะกับการบริโภคแล้วมันก็จะตัวมันก็ยังคงเป็นชีสเสมอแค่มันกินไม่ได้แค่นั้นเองเออมันกินไม่ได้แล้วอะคือเหมือนแบบเรารู้สึกว่าพอเราทิ้งมันไว้นานๆอะมันก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อราชนิดอื่นที่ไม่ใช่เชื้อราที่กินได้อะเกิดบนตัวมันแล้วมันก็จะคอนแทมิเนตเรากินเข้าไปแล้วก็จะตายคืออย่างโยเกิร์ตอ่ะคือมันเน่ามาแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันมันย่อยถูกย่อยด้วยแบคทีเรียที่มันโอเคอะเลคโตบาคอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยแบคทีเรียในจิ๋มอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำไมเราต้องกินสิทธิ์อินทิเมตของจิ๋มด้วยอ้าวมีคนเอามาทำเป็นหัวเชื้อนะไอ้หมดความรู้ทั่วไปของตัวแบบไม่ควรแวะจริงๆอ่ะแล้วแค่ต่อไม่แต่ว่าคือพอทิ้งไว้นานขึ้นกว่านั้นบางทีมันก็จะมีเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียอย่างอื่นที่มันไม่ดีต่อเราเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าเราประสบการณ์ตรงเราอะทิ้งชีสไว้ในตู้เย็นนานจนเกินไปเลยเปิดขึ้นมาน้ำจะพูดอะไรป่าวตกใจนึกว่าอีกอย่างไม่สิไม่เราไม่เอาแลคโตบาซิลลัสจากเปิบเราไปทำชีสเรามากินไม่มาดูพี่โอบอกว่าเมื่อกี้ก่อนกูหลุดนี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้นี่หว่าเมื่อกี้แม่งไฟดับเสร็จพอไฟมากูมาเจออะไรเนี่ยอย่ารู้เลยนั่นแหละเออมันก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่าชีสมันก็จะขึ้นราอย่างที่เราบอกมันก็คอนทามิเนตได้เนาะเหมือนแบบพอเปิดมาครั้งนึงแล้วอะเรารู้สึกว่าพวกสปอร์เชื้อราต่างๆเห็ดอะไรเงี้ยมันก็ลอยอยู่ในอากาศอยู่แล้วแหละมันก็จะมาแลนดิ้งบนชีสของเราพอเราเก็บปุ๊บใส่เข้าไปในตู้เย็นใหม่ทุกคนคะการที่ของอยู่ในตู้เย็นหรือในช่องฟรีซไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปการที่เราฟรีซของทำไมอ่ะไม่ใช่เหรอไม่ไม่จริงมันเป็นเครื่องหยุดเวลาไม่ใช่เหรอไม่จริงบางอย่างมันนานขึ้นเยอะจริงๆแต่ว่าคุณต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ได้ด้วยการที่คุณแบบใส่เต็มตู้เย็นมันไม่มีทางได้อุณหภูมินั้นเราใส่ช่องฟรีซตลอดแล้วก็ช่องตู้เย็นอ่ะที่เป็นชิลปกติมันจะอยู่ประมาณ 1-3 องศาซึ่งอันเนี้ยเติบโตได้หลายอย่างนะฮะมันคือชิลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟรีซมันต้องลบเยอะๆนะฮะแต่ว่าคิดว่าใช่ทำไมถึงคิดว่าพอฟรีซเสร็จแล้วพอมันกลับมาสู่อุณหภูมิปกติแล้วมันจะไม่วิ่งต่อวะก็จะอยู่ได้แป๊บนึงไงแต่ว่าหลายๆในอาหารหลายๆอย่างที่ใส่ในฟรีซอ่ะพอเขาเรียกว่าอะไรพวกละลายน้ำแข็งออกมาใช่ไหมเกล็ดน้ำแข็งอ่ะมันจะทำลายโครงสร้างทำให้มันไม่อร่อยอยู่ดีเหมือนกินเนื้อมัมมี่อ่ะก็จะไม่อร่อยเราอะเสื้อไอติมยี่ห้อนั้นนั่นแหละแล้วก็ซื้อมาแล้วพอถามเขาบอกว่าเก็บได้2เดือนแล้วเราอ่ะก็คิดว่าเก็บได้2เดือนทุกครั้งที่เราหยิบมันออกมาจากช่องฟรีซด้วยไม่ดีสองเดือนโอ้ยตายห่าต้องออกมาต่ออายุเนี้ยนะดึงออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ไม่จริงไม่จริงคนน้ำไม่จริงอันไม่ถูกต้องไอ้รสที่มันเป็นแบบโมจิโต้อ่ะมันไม่ได้ผสมนมปะเราตรงที่มันละลายอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนน้ำแข็งอ่ะเกล็ดมันจะไม่เหมือนกับตัวที่มันไม่ได้โดนละลายอ่ะเอาเป็นว่าใครไปซื้อยาร้านน้ำก็ให้รู้ไว้นะครับวิธีการเก็บรักษากูไม่ได้ขายค่ะคือมันไม่คือเขาเรียกว่าอะไรไอ้พวกที่ไม่มีนมอ่ะมันไม่มีตัวบายดิ้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันแยกออกมามันก็จะไม่กลับไปแล้วมันก็จะแตกตัวออกมาเลยอย่างมากก็จะได้เป็นรสน้ำหวานและน้ำจืดแยกชั้นกันแข็งซึ่งน้ำแข็งก็คือน้ำแข็งสกปรกที่อยู่ในฟีดนั่นแหละแล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บไอ้คนที่ชอบซื้อไอติมมาจากร้านแล้วเขาใส่ถุงฟอยล์มาให้แล้วก็ยัดเข้าไปในถุงฟอยล์นั่นนะมึงเอาออกมาด้วยนะเพราะในถุงฟอยล์ก็จะไม่ได้อุณหภูมิเท่าช่องฟีดแล้วพอเราแกะออกมาน้ำแข็งไอ้ไอติมนั้นจะละลายเหนียวไปหมดเนี่ยทีนี้หลายคนแบบหลายคนไม่รู้จริงนะค่าหลายคนก็ไม่รู้ก็ยัดเข้าไปทั้งถุงเพราะคิดว่ามันจะได้เย็น2เท่ามันเข้าแล้วกันออกมาตัดแต่ความร้าวและความเย็นสิวะนี่กันเข้าแล้วกันออกด้วยนั่นน่ะต่อครับถึงไหนกันมาครับถึงเรื่องสิงไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยคือเอาคอตตอนบัดปาดแล้วก็ไปเป็นหัวเชื้อได้พอแล้วไม่พอเถอะเอาไปทำกาวข้างในมีแร่ใยหินต่อเมื่อกี้เป็นฉนวนได้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องไม้อัดนะครับใช่ไม้อัดทั้งหมด
ในนี้เป็นสารที่เขาจะปล่อยฟอร์มอลดีไฮด์มาแล้วปัจจุบันเราก็ชอบแบบกรุ๊ปลามิเนตลายไม้อะไรเงี้ยครับกรุ๊ปวิเนียซึ่งเป็นพลาสติกซึ่งทั้งหมดพวกนี้มันมีฟอร์มอลดีไฮด์เป็นองค์ประกอบหมดเลยฟอร์มอลดีไฮด์ทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดมะเร็งในหลายๆอย่างเช่นถ้าคนบางคนแพ้เอามือไปจับสัมผัสโดนมากๆก็อาจจะมีความแบบเป็นผื่นคันได้โดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีไอของมันออกมาแล้วเราสูดไปเยอะๆก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดได้หรือบางทีเราถึงเขาเสียบอกว่าเข้าห้องบางห้องมันรู้สึกแสบตาทั้งนั้นที่เขาบอกว่าเขาทำความสะอาดแล้วแต่ถ้าอากาศเขาไม่ได้แบบถ่ายเทดีๆห้องนั้นก็จะระอุไปด้วยไอฟอร์มอลดีไฮด์พวกนี้เต็มไปหมดเลยแล้วเราที่เราไม่รู้ตัวไปซื้อเครื่องอ่านแล้วก็เปิดไว้ชิบชิบซึ่งอ่ะถ้าเอาแบบแย่ๆหน่อยถ้าแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สมัยก่อนที่ชอบเราชอบเห็นแบบตามกรมราชทัณฑ์ที่แบบทาสีทะเลเหลืองอ้อยเคลือบแลกเกอร์สำหรับหรือตามหอสมัยโบราณตอนสมัยเรานี่เด็กๆแล้วอยู่หอแบบเป็นตู้ไม้อัดเก่าๆโง่ๆเนี่ยแล้วเราเอาเสื้อไปแขวนด้านในเราแบบทิ้งตัวนี้ไว้สักแบบ 3-4 เดือนไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วดึงออกมาเสื้อมันเป็นจุดเหลืองๆเหลืองๆเต็มหมดเลยไม่รู้ใครเคยเจออะไรอย่างนี้ป่ะตู้ไม้เก่าๆเออคล้ายๆอย่างนั้นแหละนั่นน่ะคือไอแลกเกอร์ที่มันออกมาจากตู้แล้วมันไปเกาะอยู่บนเสื้อแต่สิ่งนั้นน่ะมันก็เลยออกมาในห้องด้วยแล้วเราก็สูดไอแลกเกอร์เข้าไปทั้งหมดตลอดเวลาเหมือนกันและสิ่งนี้ก็ก่อให้เกิดมะเร็งอีกเหมือนกันพื้นไม้เมื่อกี้มีแลกเกอร์ไปแล้วแลกเกอร์ก็แลกเกอร์ทินเนอร์พวกนี้ก็สารระเหยทำลายปอดอยู่แล้วพื้นเคลือบโพลียูรีเทนพื้นไม้ปกติเราขัดเสร็จปั๊บเราทาเคลือบพลาสติกให้มันขึ้นเงาเคลือบชั้นเพื่อกันโคชีนอะไรพวกนี้ครับสารพวกนี้เป็นสารพลาสติกไม่อันตรายโดยตรงก็จริงแต่ถ้าพวกนี้ใช้งานไปสัก5-10 ปีร่อนอาจารย์ชัยน่าจะเห็นได้ว่ามันจะมีผิวพลาสติกเล็กๆกระเด็นออกมาหรือถ้าพื้นตรงนี้บังเอิญตากแดดจะส่งผลเร็วมากเราที่เราจะเห็นว่าพอสักพักฝ้าพื้นเราจะเริ่มเป็นฝ้าสีขาวนั่นคือพลาสติกกับไม้เริ่มแยกชั้นแล้วมันก็จะเริ่มแตกเป็นผงเล็กๆๆๆออกมาพอเราเปิดพัดลมปั๊บมันก็จะปลิวเข้าสู่จมูกของเราอย่างสบายใจนั่นเราก็จะสูดเข้าไปเหมือนกันหรือจะปลิวไปตกน้ำอาหารก็ได้หรือสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรแหละกินเข้าไปตายเหมือนกันทีนี้ก็เป็นสารประกอบฟอร์มอลดีไฮด์สารประกอบพลาสติกปิโตรเลียมทั้งนั้นเลยอยู่ที่ว่าชนิดไหนสูดน้ำสูดไม่น้ำไปเหมือนกันหมดอยู่ที่ความอันตรายมากน้อยก็คืออยู่ที่สารทำละลายแค่นั้นเองนี่คือฟอร์มอลดีไฮด์อย่างเดียวแล้วเนี่ยยังไม่ครบเลยเนี่ยของที่ของใช้พลาสติกอะไรทั่วไปเมืองเนี่ยก็มีเหมือนกันก็เอาแค่ว่าเนี่ยตกแต่งห้องทั้งหมดเนี่ยติดวอลเปเปอร์ด้วยวอลเปเปอร์ไวนิลวอลเปเปอร์ไวนิลทำจากพลาสติกเหมือนกันครับก็มีฟอร์มอลดีไฮด์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนติดทั้งห้องก็ลงไปทั้งห้องเลยเหลืออะไรบ้างที่ยังไม่เป็นแบบอันตรายเนี่ยมันมีอายุมันนะถ้าถึงเวลาก็เปลี่ยนซะใช่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าฟอร์เปเปอร์เหลืองกรอบหรือว่าแบบมันเริ่มม้วนออกมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนบ้างก็ดีนะครับ5-10 ปีเนี่ยสิ่งนี้ไม่ถูกกว่าหน้าพรมสมัยก่อนเขาชอบใช้พรมกันพรมอาจจะตัวของมันเองเนี่ยจริงๆมันก็เป็นพรมอัดมันก็เป็นส่วนของประกอบอัดกาวอยู่แล้วเหมือนไม้อัดมีใยฟอร์มอลดีไฮด์ปั๊บพรมใช้ไปสักพักขนสังเคราะห์เริ่มหลุดเริ่มปิวเข้าจะปอดเข้าจะโบเหมือนกันแต่พวกนี้บางทีพอนุ่งเสร็จปั๊บอมฝุ่นนี่นะฮะก็มีผลจากฝุ่นอีกฮะโอเคแต่ว่าถ้าเป็นสมัยใหม่หน่อยก็จะบอกว่าพวกนี้ไม่พอให้เกิดแบบไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไออะไรวะตัวไอตัวฝุ่นอะไรฝุ่นก็จะเคลือบสารกำจัดไรฝุ่นเข้าไปอีกซึ่งในระยะยาวไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันเริ่มเสื่อมสภาพและกร่อนอีกเหมือนกันคือการไม่มีไรฝุ่นไม่หมายความว่ามันไม่มีฝุ่นมันก็ยังมีฝุ่นอยู่ดีมีเศษขนมาบนแมวอยู่ดีก็ทำความสะอาดบ่อยๆครับพม่านคนหมาคนแมวอ่ะบางคนก็ถ้าพวกแบบขนเล็กๆมากๆอ่ะบางทีมันก็เข้าไปได้เหมือนกันหรือขนที่เป็นก้อนๆนะครับขนาดขนก้อนมันอยู่ในคอแมวได้มันก็อยู่ในคอคนได้เหมือนกันและยังไม่นับพวกเห็บหมัดทั้งหลายแหละที่ชอบปล่อยออกแต่ข้างนอกบ้านแล้วก็ตอนมันต้อนรับกลับเข้ามาเปิดหน้าต่างเสร็จปั๊บเอากอดขึ้นมาฟัดมันเพิ่งไปพันกับตัวข้างนอกมาด้วยเนี่ยตัวข้างนอกเพิ่งไปเล่นขี้มาหมาชอบกินขี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นกับตาเลยมันเป็นปกติของหมาไม่รู้ทำไมแล้วแบบตอนที่เลี้ยงหมาก็แบบต้องการหมาแล้วครับเลี้ยงหมาแล้วครับจริงๆแล้วมันจะชอบกินมากงงมากมันจะแล้วแบบแล้วมันเป็นขี้แข็งๆอ่ะเป็นแบบก้อนเกาลัดอ่ะคืออากาศมันหนาวไงแล้วขี้หมามันก็เป็นก้อนเกาลัดอ่ะหมามันก็จะไปกัดก็ต้องไล่หมาได้สารอาหาร
มันอาจจะอยากได้สารอาหารเพิ่มป่ะของครบเคี้ยวหรือเปล่าไม่แบบอยากได้ไฟเบอร์อย่างเงี้ยมากินฝางมีไฟเบอร์เยอะอันนี้จะไม่ไปเยี่ยมในบ้านนะครับอันนี้จะไปสกปรกนอกบ้านเฉยๆกลับมาจะไปเยี่ยมในบ้านกับก็คงเกือบหมดแล้วมั้งเนี่ยทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดนั่นคือในห้องที่คุณอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ทั้งหมดแม่งมีสารประกอบที่เป็นอันตรายกับคุณทุกอย่างเลยเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงม่านปล่อยว่าไงครับกำลังจะเตือนว่าตะกี้เกริ่นถึงเรื่องผ้าม่านอยู่แล้วก็ไม่ได้พูดใช่ผ้าม่านก็สรุปเมื่อก่อนมันก็เป็นผ้าเนาะสมัยนี้ก็เป็นผ้าผสมพวกโพลีเอสเตอร์ผ้าที่กัน PVC ทั้งหลายแหละฉาบปลอดไม่ฉาบปลอดสิ่งพวกนี้ก็มีอายุการใช้งานของมันอยู่นะครับเนี่ยเออการโดนแดดมากน้อยการดูแลรักษาหรือแม้แต่พวกเกล็ดบ้านเกล็ดมูลี่อะไรพวกเนี้ยทีนี้ก็ไม่ใช่เกล็ดไม้ที่เป็นไม้จริงๆแล้วมันก็เป็นไม้สังเคราะห์ที่ทำจากพลาสติกซึ่งก็มีอายุการใช้งานเหมือนทุกอย่างถ้าโดนแดดพลาสติกโดนแดดก็จะกร่อนเป็นเรื่องปกติเหมือนถุงที่เขาบอกย่อยสลายได้แต่เปล่ามันแค่แตกตัวเป็นเล็กๆที่มองไม่เห็นแค่นั้นเองแล้วก็สูดเข้าไปจริงมันเห็นแต่ม่านอ่ะเราว่ามันเห็นได้ค่อนข้างชัดแล้วก็ไอ้พวกที่เคลือบชั้นมาคือถ้ามันลอกอ่ะก็คือเสื่อมหมดแล้วแน่ๆนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าก็ถ้าเรื่องพวกนี้ถ้าเราเห็นว่ามันเริ่มเสียหายเนี่ยขอร้องเลยว่าอย่าหนีมันเปลี่ยนคือสิ่งไหนเปลี่ยนได้ควรเปลี่ยนเพราะว่าพวกนี้ถ้ามันกร่อนแล้วมันเข้ากับตัวโดยตรงจริงๆนะก็จริงๆก็เกือบครบทั้งบ้านแล้วนี่ไม่นับเลยกระเบื้องในห้องน้ำนะนี่เพราะคนใช้เป็นหลายปีไม่เคยซักเลยเนี่ยพม่าอาบน้ำอีกเนี่ยอาบจนเข้าไปแล้วเหม็นอับแล้วอาบอีกเนี่ยลาขึ้นจนแบบจากสีขาวกลายเป็นสีดำแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยเขาก็ความกรุณาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเชื้อราค่อยพูดอีกทีเชื้อราในตัวดีเลยโอ้ยกำลังจะถามเรื่องราห้องน้ำกระเบื้องทั้งหมดก็มีทั้งมีกระเบื้องแกรนิตก็นั่นแหละครับเลดอนผสมอัดอยู่ในนั้นตัวตายาแนวทั้งหมดมันก็เป็นตัวของปูนยิบซ้ำสิ่งบางทีใช้ไปก็หลุดลอกคือห้องน้ำไม่ค่อยน่าห่วงหรอกคนเราไม่ค่อยไปนอนในห้องน้ำก็เท่าไหร่ผมนอนโดนเมียไล่ไปละเข้าใจแต่ว่าในห้องน้ำมันจะมีเรื่องของเชื้อราเป็นหลักเพราะว่าบางคนชอบห้องน้ำมืดๆอะไรอย่างเงี้ยเชื้อราอันตรายเดี๋ยวเราเล่นเป็นประกอบกันห้องน้ำเราอ่ะก็โดนเชื้อราบุกตรงยาแนวอะค่ะเพราะว่าใช้ซิลิโคนนี่ไงยาแนวไว้จริงๆต้องบอกว่าซิลิโคนไม่เหมาะการใช้ในห้องน้ำซิลิโคนไม่ใช่ซิลิโคนเป็นสารที่มีรูพุนให้สามารถเชื้อราไปเติบโตได้มันกระถางต้นไม้เลยนะถ้าใช้ยาแนวก็จริงๆสมัยนี้ยาแนวส่วนใหญ่จะเป็นกันเชื้อราแล้วแต่ไม่กันคราบและไม่กันการข้อกร่อนเพราะฉะนั้นห้องน้ำจะบอกเลยว่าห้องน้ำถ้าแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วอ่ะไม่ต้องล้างห้องน้ำบ่อยก็ได้ส่วนแห้งใช้เช็ดเอาการล้างห้องน้ำและอย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อมันรักษาสภาพของผิวกระเบื้องจริงแต่มันไม่รักษาสภาพของผิวยาแนวเพราะยาแนวกับผิวกระเบื้องคนละวัสดุกันมันจะกัดยาแนวมันไม่ได้กัดกระเบื้องแล้วใช้อะไรล้างใช้น้ำสบู่แล้วพวกนี้ครับเหมือนไอ้น้ำยาถูบ้านทั่วไปเงี้ยป่ะแต่ถ้าอย่างแบบในห้องน้ำจริงๆเขาบอกว่าในห้องน้ำส่วนอาบน้ำอะไรเงี้ยก็คือตอนอาบน้ำเสร็จเช็ดแห้งป่าแห้งแล้วก็ยังไม่ต้องมายุ่งกับมันคือล้างเราก็มีหน้าที่แค่ล้างคราบสบู่กับล้างคราบที่คุณทำอะไรกับตัวเองไปแล้วครับวัสดุหลากหลายแบบกระจกก็ใช้ที่กับแบบกระจกอะไรใช่ใช่หรือจริงๆอย่างชักโครกเนี่ยครับเขาห้ามไม่ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเทลงมาได้ซ้ำเพราะมันจะกัดผิวเคลือบขึ้นเงาทั้งหมดนั่นทำให้ว่าพอคุณใช้ไปสัก 2-3 ปีแล้วอะพอคุณฉี่เชื้ออะไรเข้าไปอะชักโครกคุณก็จะเก็บคราบดีเด่นจนคุณต้องขัดบ่อยๆนั่นแล้วคุณไม่ยอมรับสิว่าไอ้เหี้ยทำไมชักโครกมันไม่เลื่อนเลยวะก็ใช่สิก็ผิวเคลือบมันไปหมดแล้วไงน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นกรดชนิดหนึ่งมันก็กัดผิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆไงแล้วอย่างนี้น้ำยาล้างห้องน้ำเขาผลิตมันทำไมครับก็เพื่อความทันใจไงคือน้ำยาล้างห้องน้ำมันจะทำให้มันสะอาดเร็วขึ้นเพราะว่ามันจะลอกผิวหน้าของยาแนวที่เป็นสีดำๆออกให้หมดไงปกติคราบมันไปติดบนกระเบื้องนึกออกไหมกระเบื้องอ่ะเราจะรู้สึกมันสะอาดแต่เราจะยาแนวกลัวไม่สะอาดเพราะมันเป็นร่องดำๆมีคราบมีอะไรไม่รู้เต็มหมดถ้าเราหย่าล้างห้องน้ำไปมันก็จะลอกผิวยาแนวผิวหน้าออกไปหมดเลยซึ่งสมมติว่าเรายาแนวไว้สัก1มิลอย่างเงี้ยมันจะลอกไปสัก 0.1 ไมครอนเนี่ย10 20ครั้งก็จะกรดลงไปเรื่อยๆๆๆแต่ก็รู้อยู่ว่าช่างบ้านเราบางคนอ่ะปูกระเบื้องก็ให้เป็น2มิลแล้วก็แบบใส่ยาแนวให้เต็มอ่ะกูก็แค่เอาไปนิ้วแล้วก็ปาดเฉยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะบางพอโดนน้ำยาล้างห้องน้ำทีเดียวปั๊บมันก็หลุดไปทั้งอันเลยแล้วก็จะเห็นเป็นร่องดำๆเออ
แค่นั้นเองแล้วพอเราเห็นร่องดำๆปั๊บเชื้อราเข้ามาหรือเราต้องลงแบบทายาแนวบ่อยๆหรืออย่างที่บอกซิลิโคนช่างชอบเอาไปฉีดตามแบบขอบอ่างขอบอะไรพวกนี้ครับคือจริงมันใช้ได้แหละแต่ก็ต้องดูว่ามันใช้กันน้ำไหมหรือใช้ในห้องน้ำได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าซิลิโคนเป็นประเภทนะครับคือคนจะชอบบอกว่าให้ช่างฉีดซิลิโคนช่างก็จะเอาซิลิโคนที่อะไรมาฉีดไปหมดซิลิโคนมีหลายประเภทคนหลายวัสดุและใช้งานได้เหมือนกันอย่าเอาซิลิโคนข้างนอกมาฉีดข้างในอย่าเอาข้างในไปฉีดข้างนอกบอกพี่เดี๋ยวผมฉีดซิลิโคนรอบหน้าต่างให้เลยน้ำไม่เข้าแต่มึงเอาซิลิโคนยาในห้องน้ำไปฉีดโดนแดดไปสองทีก็แตกไปรูแล้วเนี่ยน้ำเข้าบ้านรั่วอีกในตอนเราส่งงานเราเห็นเรารู้แหละว่าเออเฮ้ยมันเป็นดีเนี่ยแต่ดูก่อนว่าเขาเอาซิลิโคนอะไรไปฉีดถ้าเช่าถ้าเจ้าของบ้านไม่รู้ว่ามันคือซิลิโคนชนิดไหนดูข้างขวดที่เขาเป็นใส่ปืนดีก็ได้ครับเขาจะเขียนอยู่ว่ามันใช้สำหรับทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าซิลิโคนที่มันใช้สำหรับยิงหน้าต่างยิงอะไรพวกนี้ยิงกระจกถ้าใช้ในห้องน้ำก็เป็นเชื้อราสีดำไปหมดเลยแต่ช่างเนี่ยชอบลักไก่ซิลิโคนอะไรเดี๋ยวกูก็มายิงหมดข่าวเหมือนกันอยู่กระบอกสองกระบอกวนนั่นแหละจ้ะเออฉีดแม่งทุกอย่างสุดท้ายแม่งรั่วทุกอย่างพังทุกอย่างเอาแค่ฟอร์มอลดีไฮนี่ก็ถ้าทำบ้านแล้วอะก็เกินหมดเขาซิลิโคนบางคนอ่ะเขาไม่เก็บตามอายุด้วยหมายถึงว่าแบบเก็บไว้นานแล้วอะไรเงี้ยซิลิโคนมีอายุเน้นการใช้ประมาณ3เดือนถึง3เดือนฉีดหลังจากนั้นเขาจะไม่ค่อยกันน้ำแล้วก็จะเสื่อมสภาพซิลิโคนไม่ใช่สารประกอบแบบมาอยู่ได้ยั่งยืนยั่งยืนยงขนาดนั้นมันแค่ทำหน้าที่ในบางเฉยๆเพื่อเต็มเฉยๆไม่ได้ว่าแบบช่วยหยุดช่วยอะไรสิบางคนแบบช่างเอาซิลิโคนไปยากับไอเนี้ยมีอ่างล้างหน้าที่เอาไว้ติดกับผนังโดยเฉพาะที่มันจะต้องมีเว้นช่องอยู่แล้วอะช่างก็จะมีช่างที่หวังดีคือเอาซิลิโคนไปถมมันให้เต็มไม่ได้อะฉีดเข้าไปเจอสองหลอดสามหลอดก็แล้วว่าได้เป็นขอบในหนาขาวๆเยอะๆเลยใช่ห้องน้ำเราเองเออแล้วพอสักพักก็ฉีดเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยดึงให้มันติดกันมันแค่เติมให้มันเต็มในชนิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสักพักก็เป็นเชื้อราใช่ก็จะเป็นร่องมรณะแล้วก็จะเป็นเชื้อราซึ่งเขาต้องการให้น้ำไหลลงไปข้างล่างได้อยู่แล้วเพื่อจะได้ไม่ขาดแต่กลายว่าพอช่างไปถมปั๊บคราวนี้น้ำแม่งขังอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยต้องมาขีดขูดออกกรีดออกหมดเนี่ยครับแค่นี้เลยนะนี่ยังไม่นับพอยกันก็ได้แต่ไปต่อเรื่องนี้ที่พูดถึงเรื่องน้ำยาหลังห้องน้ำอ่ะทุกคนคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนออฟเซสกับการทำความสะอาดห้องน้ำแล้วไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากให้เหมือนแบบยาแนวของคุณมีรอยคราบแล้วคุณก็เอาไฮเตอร์โยนใส่บึ้มลงมาด้วยกันอย่าหาทำตายบอกเลยทำไมเดี๋ยวตัวยังไงนะตัวว่าห้ามปิดห้องน้ำอ๋อเพราะมันทำปฏิกิริยากันแล้วมันก็จะเป็นสารอะไรวะมันเป็นก๊าซคอร์ดขึ้นมาอะไรไฮเปอร์คลอไรด์ไฮเปอร์ด็อกไซด์ออกไซด์อะไรอย่างอ่ะก็คือเหมือนกับว่าน้ำยาล้างห้องน้ำอ่ะสูตรที่เขานิยมใช้กันน่ะเนาะเพราะมันแบบหาง่ายสุดในท้องตลาดหยิบมาเราจะเจอว่ามันน่ะจะมีกรดที่เรียกว่ากรดไฮโดรคลอริกอยู่ซึ่งถ้ากรดไฮโดรคลอริกมันเอาไปผสมกันกับไอตัวน้ำยาซักผ้าขาวซึ่งโดยมากมันก็คือใช่ถูกมันก็จะมีโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์อยู่มันก็รวมกันตึ๊ดออกมามันกลายเป็นก๊าซคลอรีนนั่นเองอ๋อนั่นแหละแล้วก็คือสลับกันจับแล้วก็ก๊าซคลอรีนนะคะถ้าเกิดว่าโดนเหมือนแบบใบหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนแบบทำให้เกิดการระคายเคืองได้เราสูดดมเข้าไปผิวหนังข้างในอ่ะมันก็จะเหมือนมันก็เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อต่างๆได้อะไรเงี้ยก็คือเข้าไปสู่ปอดก็หายใจติดขัดนั่นนี่บลาบลานั่นแหละมันเป็นแก๊สที่เขาใช้ลมควันนั่นอย่าหาทำเหมือนเคยดูน่าจะมีโคนันสักตอนมั้งถ้าจำไม่ผิดฆาตกรรมในห้องน้ำหลายตอนใช่ที่เป็นพี่สาวฆ่าโดยการเอาน้ำยาล้างห้องน้ำส่งยี่ห้อมาให้ใช้คือถ้าสมมติว่าดูไม่เป็นนะครับไปพวกที่บอกว่าเป็นสูตรออกซิทั้งหลายออกซิเจนก็คือสูตรไปไฮเปอร์ออกไซด์พวกนี้จะไม่มีก๊าซคลอรีนพวกนี้จะคือพวกไฮเตอร์พวกอะไรพวกเนี้ยออกสารเขาเรียกว่าเป็นสารฟอกขาวสารฟอกขาวจะประกอบไปด้วยออกซิเจนเป็นเปอร์ออกไซด์ทั้งหลายแหละแต่ถ้าเป็นพวกน้ำยาล้างน้ำก็จะเป็นสูตรคลอรีนก็อย่างเมื่อกี้เป็น HCl แล้วเป็นไฮโดรเจนโบคลอรีนก็เป็นพวกไฮโดรคลอรีนรวมกันก็แตกเกลือกลายเป็นเกลือกับก๊าซคลอรีนแล้วก็น้ำตามสมการเคมีซึ่งถ้าวันนี้เราก็ฉีดได้บอกว่าเราเอา
ทำยาล้างห้องน้ำเสร็จแล้วเราจะรู้สึกฉุนจมูกอ่ะนั่นแหละคือมันเริ่มแตกตัวเป็นคอลีนละต้องเปิดแท่ระบายเยอะนะจ๊ะใช่ถ้าใครอยากไปดูโคนันนะคะก็คือโคนันปี3ตอนที่129คดีห้องน้ำที่ปิดล็อกจ้ะเศร้าด้วยตอนนี้ก็ข่าวดีก็คือคุณจะไม่ได้ตายจากมะเร็งคุณจะตายจากคอลีนตายเลยการหายใจแทนไม่ทรมานไงทรมานดีแสบคอแสบจมูกปอดพังเพราะว่าทำเคมีเนี่ยมันแสบคอเหมือนกันอันนี้คืออะไรให้เลือกเนี่ยเหรอไม่ว่าไปชาเยี่ยวหลักชั่วโมงหรือหลักเดือนตอนนี้อ่ะเรื่องอันนี้ผ่านไปบ้านใครปวกขึ้นครับปกติทุกบ้านมันจะต้องเจอปลวกตามตู้หนังสือนั่นนี่ปกติแล้วปลวกเนี่ยพอเวลามันขึ้นมันจะชอบเราจะชอบเจอรอยดิ่งใช่ไหมมูลดิ่งที่เป็นแนวพวกนี้ครับในนั้นมีทั้งสปอร์เชียลาโอ้ยทั้งแบบสารที่เป็นพิษทั้งหลายเลยนะบ้านใครที่แบบปลวกขึ้นแล้วกำจัดไปรอบหนึ่งแล้วต้องไม่นับเรื่องความเหม็นสวยของน้ำยาฉีดปลวกอีกนะซึ่งคุณต้องทีนี้มันแบบระเหยออกให้หมดเลยนะยาฆ่าแมลงใดๆก็ตามที่ใช้ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะบอกว่าสูตรนี้มันแบบละมุนกับชีวิตแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังเป็นยาฆ่าแมลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นฉีดแล้วก็กรุณาแบบเปิดถ่ายให้เรียบร้อยหรืออย่างปลวกเนี่ยครับคือถ้าเป็นไปได้ให้เก็บมูลดินพวกนี้ให้หมดขูดทำลายให้หมดทาสีใหม่อะไรเลยก็ได้เพราะว่ามันจะมีไอของเชื้อราอยู่ในนั้นด้วยบางบ้านเข้าไปแล้วแบบปลวกไม่มีแล้วอะแต่กูเก็บรังไว้นี่มองมันเต็มเลยแล้วก็หายใจเอาทั้งผงดินทั้งแบบเชื้อราพวกนี้เข้าไปก็อันตรายเหมือนกันมันไม่ใช่ออร์แกนิกหรอครับออร์แกนิกอะไรดินก็ออร์แกนิกแล้วแหละทุกอย่างออร์แกนิกหมดใช่ไหมพอตะกี้คุยกันว่าแบบโอ้ฟังพี่โอแล้วรู้สึกว่าบ้านที่สร้างนั้นมันช่างมีสารก่อมะเร็งมากมายเราก็คงน่าจะตายในบ้านกันแน่แท้ก็เลยสร้างบ้านด้วยดินกันเลยดีกว่าครับปรากฏดินก็มีแย่จังถ้าสร้างบ้านด้วยดินก็จริงๆหลักการสร้างบ้านด้วยดินคือเคลือบผิวยาให้ผงมันหลุดอันตรายที่สุดของบ้านดินก็คือผงดินซึ่งจริงๆถามว่าเราอยู่มันโอเคแหละแต่คุณมั่นใจได้ไงว่าบ้านดินคุณจะแบบมีเชื้อเห็ดเชื้อราเชื้อสปอร์อะไรอยู่แค่นั้นเองก็คือวันหนึ่งฝนตกขึ้นมาดินถล่มทับตายจ้ะก็แล้วก็จะพูดเรื่องเชื้อราก็คืออย่างที่บอกว่าบ้านไหนอับนะครับหรืออย่างห้องน้ำเนี่ยที่มันเป็นเชื้อราเป็นจุดดำๆพวกนี้ยังไงก็ตามมันจะมีเชื้อสปอร์อยู่หรือบ้านที่น้ำท่วมอะไรเนี้ยเราจะเห็นชัดสุดสำหรับบ้านน้ำท่วมบ้านที่น้ำท่วมครึ่งบ้านลงบ้านเนี่ยเปิดมาแล้วแบบเป็นในตัวคราบดำๆจนไปหมดเนี่ยคือถึงคูทอกแล้วแห้งแล้วอะมันดูเหมือนไม่มีอันตรายก็จริงแต่พวกนี้พอมันโดนน้ำปั๊บอะมันจะกลับมาใหม่เพราะบางทีรากมันฝังอยู่ในแบบชัยอยู่ในก้อนอิฐเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมันก็ลอยอย่างนั้นแหละจำสิ่งมันในนั้นรอจนกว่าจะมีความชื้นขึ้นมาแล้วมันก็จะงอกมาใหม่ซึ่งถ้าเป็นไปได้คือจุดไหนที่เคยเป็นเชื้อราเอาน้ำส้มสายชูเลยใส่ฟอกกี้แล้วฉีดเลยน้ำส้มสายชูจะทำให้เซลล์ของเชื้อราแตกถ้าใครเคยตู้ที่แบบน้ำส้มสายชูนะน้ำส้มสายชูเนี่ยแหละผสมน้ำอะไรนึงก็ได้ให้มันแบบไม่นุ่นเกินไปเนี่ยฉีดหรือว่าทาทับทาเคลือบไปเลยเนี่ยปกติน้ำส้มสายชูมีติดบ้านไว้เลยก็ดีนะน้ำส้มสายชูล้างผักได้ฆ่าเชื้อราได้ทำกำจัดกลิ่นได้น้ำส้มสายชูกับผงฟูสองอย่างทำได้หมดอันนี้คือแนะนำเลยว่าพวกในครัววิธีการเช็ดในครัวทั้งหมดใช้สองอย่างนี้ก็พอน้ำผสมผงฟูก็ได้แล้วก็เช็ดตามพวกคราบหรือว่ายังกล่องพลาสติกเลยทั้งหลายแหละที่มันมีกลิ่นก็ใส่สองอย่างเข้าไปหรืออย่างหม้อที่มันมีช่วงนึงเคยมีไวรัลว่าแบบหม้อดำๆแล้วก็เอาทิชชู่มาเอาน้ำส้มสายชูลงเอาอีผงฟูลงอะไรเงี้ยแล้วก็ขัดออกคือมันออกจริงแหละมันจะไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นแต่ว่าถ้าทำจริงมันนานจะออกแล้วก็พวกคราบน้ำตามสแตนเลสก็จะมีซิงค์สแตนเลสหรือว่าในห้องน้ำที่แบบฝักบัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคราบน้ำขาวๆที่แบบขัดยังไงก็ไม่ออกอ่ะให้เอาผ้าฉีดน้ำส้มสายชูช่วงๆมาแล้วก็ไปพันไว้เลยแล้วก็ไปทำอย่างอื่นจนกว่ามันจะแห้งแล้วก็มาแล้วก็ขัดออกไม่ต้องไปซื้อน้ำยาครับอันนี้ออกดีกว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าทำได้ลองทำดูและฆ่าเชื้อราในตัวด้วยห้องน้ำตอนน้ำส้มสายชูผสมน้ำราดไปเลยก็ได้ถ้ารู้สึกว่าตรงไหนที่มันเคยขึ้นรามาก่อนตู้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับเวลาใครทำเปิดในไมโครเวฟอ่ะเอาน้ำส้มเอาส้มสายชูแล้วก็เข้าไปเวฟไว้เออทำเหมือนกันแล้วก็ทำมันจะเหม็นนิดนึงแล้วก็ในตู้เย็นถ้าตู้เย็นใครที่เคยเก็บของแล้วของมันขึ้นราในนั้นนะ
จากที่เก็บข้อมูลเองส่วนตัวมันรู้สึกว่าถ้าตู้เย็นที่เคยขึ้นราไปรอบนึงแล้วว่าต่อไปเก็บของมีโอกาสที่มันจะเป็นขึ้นราได้ง่ายกว่าเพราะมันอาจจะมีเชื้อราอย่างนั้นอยู่แล้วเอานี่ว่าซึ่งวันนี้คือดีล้างตู้เย็นล้างตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองเอาน้ำส้มสายชูผสมน้ำแล้วก็เช็ดรอบๆดูบ้างครับถ้าล้างตู้เย็นแล้วต้องเอาน้ำส้มสายชูเช็ดน้ำส้มสายชูเช็ดด้วยนะครับเพื่อล้างมันแสบไหมครับก็แล้วแต่ไม่ถ้าล้างตู้เย็นเสร็จเราก็ได้เลยควรทำแท้งก่อนล้างตู้เย็นนะครับพยายามไม่คิดอะไรพยายามคิดที่มันเป็นเรื่องตรงตัวไปง่วงมากเลยก็เนี่ยก็กำลังเห็นแล้วน้ำแม่งโยกไปโยกมาแล้วเนี่ยจริงๆก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับแค่ที่พูดมาก็ทำให้รู้สึกว่าแบบชีวิตแม่งอยู่ลำบากแล้วอะเออรู้สึกประสาทแดกกับบ้านตัวเองมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็อยู่มาได้ถึงขนาดนี้ใช่ไหมนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วหลักการทั้งหมดง่ายนิดเดียวคุณต้องระเบิดเลยเหรอระบายอากาศตลอดเวลานั่นหมายความว่าถึงคุณจะอยู่คอนโดคุณอะไรเนี่ยหาช่วงวันอากาศดีๆเปิดหน้าต่างบ้างให้มันถ่ายเอาสิ่งพวกนี้ออกไปเข้าถึงแบบเปิดประตูหน้าประตูหลังให้ลมมันอัดเข้าไปทีเดียวเพื่อจะได้เอาก้อนมวลพลังงานพวกนี้ออกไปทั้งหมดเวลาเราไปตามบ้านแล้วเราถึงอึดอัดไงเพราะว่ามันไม่เคยถ่ายพวกนี้ออกไปบางคนเปิดเข้าไปแล้วแบบถึงแบบเป็นเชื้อราในปอดเป็นนั่นเป็นนี่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอมอยู่ในนั้นและบ้านบางบ้านไม่เปิดแอร์ตลอดเลยที่ไม่เคยเปิดหน้าต่างเลยเอาบ้านฉันเองซึ่งคุณก็ควรมีเครื่องกรองอากาศที่แบบมีสารมีตัวกรองที่คุณต้องไปดูว่ากรองแบบกรองอะไรได้บ้างกรองเชื้อรากรองมันจะมีแหละกรองฟอร์มอลดีไฮด์ได้อะไรเงี้ยบางยี่ห้อที่เขาเขียนหรือแอร์พวกอากาศที่แบบกำจัดฟอร์มอลดีไฮด์กำจัดฝุ่นกำจัดส้นตีนอะไรก็หลายที่แบบแก้พลาสติกออกด้วยนะจ๊ะแก้พลาสติกออกด้วยนะครับหลายที่แบบแม่งไม่แก้พลาสติกปวดหัวอย่างเนี่ยหลักการมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเรดอนทั้งหลายแหละก็เหมือนกันบ้านที่มีเรดอนสูงอยู่ได้เหมือนไงก็คือเปิดหน้าต่างถ่ายระบายอากาศพอมันไม่มีก๊าซสะสมเราก็จะไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเหมือนที่โคโลราโดอ่ะมันจะมีเยอะแล้วเหมือนเขาก็ฮิตติดเครื่องดูดเรดอนกันมันจะมีพวกนี้ขายอยู่เครื่องกำจัดกัมมันตรังสีในบ้านเครื่องอะไรไม่รู้ทั้งหลายแหละเพื่อกำจัดเนี่ยเครื่องดูดมีแต่ที่เคยมีโฆษณาหนึ่งก็แบบมีสีสูตรดูดฟอร์มอลดีไฮด์ได้ด้วยเพื่อฟอกอากาศซึ่งแบบล้ำกันขนาดนั้นแล้วเหรออะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็คือทริคในบ้านที่อยากให้ทุกคนทำจริงๆมันก็ตามหลักฮวงจุ้ยด้วยแหละถ้าคุณมีลมพัดในบ้านดีชีวิตคุณก็เป็นสุขแต่ก็เปิดวันที่ไม่มีพีเอ็มนะครับไม่งั้นคุณก็จะไปสูดพีเอ็มข้างนอกแล้วตายหาแทนเหมือนกันไม่ต่างเนี่ยคือโรคเนี้ยมันเป็นมะเร็งได้ทุกทางแหละใช้ชีวิตโดยการที่แบบไม่ก็ปงฮะแล้วก็แบบก็ระวังเท่าที่จะระวังได้แล้วก็แบบไม่ต้องไปซีเรียสมันมากหรอกแค่เดินออกไปนอกบ้านก็เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็มองแล้วให้รับสารอย่างหลากหลายอย่าไปรับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่ามะเร็งเป็นเรื่องของแบบสมโดนอ่ะคุณมีทั้งมะเร็งทั้งกี่อย่างแล้วบางคนแม่งแบบชวนว่าคุณไม่มีสารก่อมะเร็งปอดอ่ะคุณแบบดูดบุหรี่ให้ตายยังไงคุณก็ไม่เป็นกับบางคนที่มันเป็นแต่แบบแค่อยู่ข้างคุณแป๊บเดียวแล้วมันก็ระคายเคืองแล้วมันก็เสื่อมเป็นขึ้นมามันก็เป็นได้อยู่ทีหรือสุดท้ายคุณก็อาจจะมาเป็นกับสิ่งที่อยู่ในบ้านคุณทั้งหมดตัวนี้ที่ว่ามาทั้งหมดโดยที่คุณคิดว่ามันก็สะอาดดีอยู่หรอกเนี่ยไม่เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับอยู่ให้เป็นสุขดีที่สุดกันเถอะก็เหมือนคนถูกหวยนั่นแหละมันถูกหวยนั่นแหละซื้อบางคนซื้อให้ตายยังไงก็ไม่ถูกยีนมาหรือว่ายีนทั้งพ่อทั้งแม่ผสมกันแล้วก็กินแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้นู่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันแบบเพิ่มความเสี่ยงทีละนิดพ่อเรามีแบบมีลูกย่าปู่กับย่ามีลูก12คนพ่อเราเป็นคนที่8ประมาณสัก8ในนั้น8คนจากในนั้นนะเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจเป็นความดันและทั้งหมดนะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าแล้วก็บางคนเป็นหมอด้วยส่วนพ่อครูทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่และทำงานในเหมืองมาตั้งเป็น20ปีซึ่งแม่งเสพเรดอนเข้าไปอาบเต็มตัวจนถึงวันนี้เขาก็ยังไม่ได้เป็นมะเร็งก็แค่เส้นเลือดตีบอย่างเดียวทั้งพ่อครูอยู่สมุยด้วยเนี่ยอยู่วันกินแค่นี้ตลอดเวลาด้วยไม่เป็นจ้ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฝั่งแม่พี่น้องมี5คน4คนเป็นมะเร็งเต้านมหมดแม่ไม่เป็นแต่แม่เป็นมดลูกอักเสบเฉยๆซึ่งก็ใช้ชีวิตเหมือนกันทั้งหมดอยู่ในสวนยางเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยคนมันจะเป็นมันก็เป็นนะคนมันจะไม่เป็นมันก็ไม่เป็นก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่คือแบบจริงๆมะเร็งเกือบทุกอย่างอ่ะสาเหตุมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นมันแต่ละอย่างมันแค่เหมือนเพิ่มอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเฉยๆไม่ได้ชัดเจนว่าอันนี้อาจจะมีชัดเจนอย่างเดียวก็คือมะเร็งปากมดลูกอะไรแบบนี้
ซึ่งมันเหมือนภูมิแพ้เราไม่รู้หรอกวันนี้มึงแพ้กุ้งไม่แพ้กุ้งมึงอาจจะไม่เคยแพ้กุ้งมาก่อนวันนี้คือดีอยู่มึงก็แพ้กุ้งอยู่ๆมันอาจจะแบบอยู่ก็เป็นมะเร็งขึ้นมาเพราะว่าแบบอยู่ก็แพ้มะเร็งก็ได้เงี้ยไม่รู้เราไม่รู้หรอกเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่วันนี้ให้สนุกที่สุดอะครับครับกินหมูกระทะหมูกระทะเนี่ยสรุปคนเชียงใหม่เป็นมะเร็งเพราะเป็นหมูกระทะนี่แหละใช่คนเชียงใหม่เป็นมะเร็งเพราะหมูกระทะพี่ก็มาจากหมูกระทะนี่แหละนั่นแหละนั่งสูตรหมูกระทะทำไมมันคือกินหมูกระทะทุกออเคชั่นนะฮะเวลาแบบไปภาคเหนือไปเที่ยวถามว่าคนที่นี่กินอะไรกินหมูกระทะนะครับไปหาอาหารเหนืออะไรไม่มีขึ้นไปบนดอยอย่างเงี้ยถามว่าบนดอยมีอะไรให้กินนะมีอยู่เมนูเดียวหมูกระทะอาหารแบบอาหารชาวเขาไม่มีให้กินทุกคนกินอะไรหมูกระทะชาวเขาก็แดกหมูกระทะคนโลคอลก็กินหมูกระทะนะฮะใครพาไปร้านเดี๋ยวผิดนะฮะร้านอาหารเหนือไปรับแขกบ้านแขกเมืองนั่นอาหารเหนือแท้กินข้าวบ้านศกครับถูกเออที่บ้านไม่มีนะฮะต้องไปหาเองก็จบจากเท่านี้ก็ได้มั้งไม่งั้นเดี๋ยวก็แม่งไปยันตีสามอีกตีสามเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแขกมาเยี่ยมว้ายงั้นเราจบกันตรงนี้แหละเฮ้ยเปลี่ยนโทนเหรอจบกันป่ะใครอยากกินอะไรก็จองพรุ่งนี้นะฮะอยากให้สาวๆกินอะไรก็ส่งเงินมาได้ส่งเงินมาครับเราไม่รังเกียจหมูกระทะนะครับมีโบสเราสัญญาเราจะไม่ให้โบสได้กินพี่โบสต้องกินไม่ได้อยู่แล้วไงคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับไอเสียงไอโบสมันไปไหนเราก็สงสัยเหมือนกันมันออนอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่รู้คงดับไปนานละตอนนี้ก็เวลาในประเทศไทยก็ประมาณเกือบตีสามนะครับครับนี่ไงกำลังจะเที่ยงคืนพอดีเลยเราอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรเธอเป็นอะไรแก่แล้วต้องนอนไว้คือแบบน้ำตาไหลไม่หยุดเลยเว้ยแล้วคันจมูกอ่ะเนี่ยคือคันจมูกว่าตอนแรกคันจมูกข้างเดียวตอนนี้คันจมูกสองข้างเลยฟอร์มอลดีไฮเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยฟอร์มอลดีไฮโอเคโอเคครับไม่ต้องปิดหรอต้องปิดหรอจะอยู่ก็จะดับไปนี่เลยนะถ้าใครมีเรื่องอะไรสงสัยก็ถามมาได้ที่เสาๆๆส่วนเราจะตอบหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับส่วนช่วงนี้ที่อาจจะมาหายๆก็ช่วงสิ้นปีครับเราไปเที่ยวเราไม่ได้แบบยุ่งเยิ้งอะไรหรอกเราไปเที่ยวเที่ยวครับเรามีความสุขครับเราไม่ได้ทุกข์อะไรแค่นั้นเองทำบัตรร้านใหม่ครับก็อย่าลืมนะครับใช้น้ำส้มสายชูล้างตู้เย็นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ